You're listening to A Day Podcast, podcast for all things creative. Uh. เอียร์การ์ดซ์พอดสวัสดีครับผมแพทบุตรชินสุขครับและนี่คือรายการเอียร์การ์ดซ์พอดแคสต์นะครับทางอเดย์พอดแคสต์เราเจอกันทุกสัปดาห์นะวันนี้แกรับเชิญน้องผมเป็น <laughs> นักดนตรีอ,อาจารย์โปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงหัวหน้าวงและอีกมากมายหลายบทบาทในวงการดนตรีพูดง่ายๆคือใช้ดนตรีเป็นอาชีพมาตลอด20กว่าปี ใช่เลยครับต้องเนอะครับผมเราอยู่กับคุณโซ่ ETC ครับหรือว่าคุณโซ่แมนลักทุมการนน์สวัสดีครับพี่โซสวัสดีครับพี่แพทสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับเย่นะครับเราไม่เคยคุยกันมาก่อนไม่เคยเลยเคยเจอแวบๆแหละครับสมัยก่อนต่างๆสมัยผมทำา MTV y o u t ยูทูปเอนู่นเคยเจอแบบวุบวับนะฮะแต่ไม่เคยนั่งคุยกันอันนี้เพิ่งรู้มาว่าคุณกําลังจะมีโปรเจกต์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ผมสนใจเพราะผมเป็นคนชอบดูไอ้พวกคลิปสอน ดนตรีต่างๆออครับบางอันก็เวิร์กบางงานก็ไม่เวิร์กผมก็เลยอยากรู้ว่าเยปัจจัยีหนที่ทำให้มันเวิร์กมันไม่เวิร์กมันอยู่ที่ไหนแล้วก็ทางรอดมันมีจริงไหมและมันจะคิดค่าใช้จ่ายยังไง <S <S ใครจะมาเรียน <S 2> <S 2> อ่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องโปรเจกต์นี้นะครับแต่ก่อนอื่นคุยเรื่องอีดิเซียนก่อนนะครับงานเยอะไหมครับช่วงนี้ช่วงนี้กลับมาแล้วครับตั้งแต่ ปลายปีที่ผ่านมางานทั้งหมดที่เคยอั้นเนี่ยกลับมาแล้วฮะอืมอืมมันเคยมีแบบคลายผ่อนแบบคลายเปิดปิดปิดอยู่ยุ่งเปิด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 อยู่2ปีใช่ครับนะครับตอนนี้เปิดแล้วตอนนี้เปิดเต็มที่แล้วครับครับผมเรากลับมาทัวร์คอนเสิร์ตแล้วฮะติดโควิดไหมยังฮะหลายรอบแล้วฮะจริงว่ะไม่เจ๋งลยเจ๋งเจ๋งไม่เหลือสักคนตอนนี้ร่างทองแล้วใช่ไหมร่างทองไม่กลัวแล้วนะดีครับช่วงนี้เป็นช่วงเอาคืนของศิลปินไทยนะครับงานเยอะมากผมเข้าไปดูล่าสุดผมลองนับดูข่าวก็มี10เกือบเกือบยี่สิ พันวาร่ำรวยยินดีด้วยครับขอบคุณมากครับไม่ต้องทำแล้วเว็บเนี้ยเว็บนึงก็เป็นเป็นอีกหนึ่งความฝันพีน่แพ๊ะโอเคคือเราอยู่ในวงการมามาสักประมาณ20ปีแล้วครับ,รบ e ี C เนี้ยมมผมก็เลยคุยกับเพื่อนๆจุดเริ่มต้นก็คือว่าให้อยากจะลองทำอะไรบางอย่างที่ที่เราสะสมมาทั้งชีวิตนะครับทั้งคอนเนคชันที่เรามีทั้งสิ่งที่เรามีครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันกลับคืนไปครับเพราะนั้นก็เลยตัดสินใจคุยกับเพื่อนๆ ว่าเราจะมาเริ่มทําเว็บกันครับผมทีนี้เว็บนี้คือเว็บอะไรเราเข้าเรื่องอะไรกันเว็บนี้ชื่ออะไรยังไงบ้างเราชื่อว่า t ด e professor com นะครับซึ่ง professor ตั้งใจสะกดผิดนะเป็นแซดแซดสองตัวใช่หลักๆเลยเนี่ย p r o f เซอร์มันคือเพื่อนของผมย้อนกลับไปสมัยผมอยู่เชียงใหม่ครับ etc คือวงเชียงใหม่เชียงใหม่แล้วในวันนั้นตอนอยู่มหาลัยพายัพเนี่ยจะมีเพื่อนอีกวงหนึ่งคือวง acapella seven เป็นวงร้องเพลงที่ไม่ใช่เครื่องดนตรีครับผม ที่เขาเคยมาออกอัลบั้มแล้วก็มีผลงานแบบแฟนเพลงรู้จักกันเยอะแยะเลยหลังจากวงคร p บเป็น่าเกลับไปอยู่เชียงใหม่แล้วไม่ได้ทำละเพื่อนบางคนในนั้นยังอยู่ในวงการอยู่ครัคนหนึ่งก็คือแม็กซ์รันแม็กซ์ันคือเพื่อนรักของผมเลยครับเป็นนักแต่งเพลงให้ EDC ตั้งแต่อัลบั้มแรกแต่งเพลงเปลี่ยนให้ EDC ร่วมแต่งเพลงเยอะแยะมากมายผิดที่ฉันเองเพลงฮิต EDC มากมายแม็กจะเป็นคนเขียนให้ ซึ่งแม็กพอหลังจากไม่ทำอะคาเปล่าเนี่ยแม็กก็เก็บเกี่ยวประสบการ์ลดแลนเป็นโปรดิวเซอร์แม็กโปรดิวนิวจิวโด่งดงังทำเพลงให้พี่เบิร์ดทำเพลงให้นนทนนสามเพลงแรกที่แจ้งเกิดนนทนนนี่ก็คือแม็กซารันและก็ยังโปรดิวอีกมากมายเลยครับเพราะนั้นแม็กจะเชี่ยวชาญมากในเรื่องงานทำเพลงเขียนเนื้อเพลงผมกับเพื่อนๆในวง Ed ดีก็ทำา e d ีกันต่อไปตลอดมาแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคนนะครับคนที่สามคือชื่อชื่อทิม <Team S 1> ทิมก็เป็นเพื่อนพายับอะคาเปล่าเซเว่น แต่พออาคาเปล่าก็จะไม่ทำเขาก็ไปทํางานอื่นไปเป็นคนทํางานกลางวันและไม่เล่นดนตรีแต่ด้วยความที่มีความฝันอยากจะทําอะไรเกี่ยวให้มันมีดนตรีอยู่ในชีวิตเนี่ยฮะก็เลยมาตกลงว่าเราจะมาทําเว็บสอนอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับดนตรีครับครับผมอ่ะทีนี้พูดถึงเว็บสอนดนตรีอ่ที่ผ่านมาผมก็สมัครอยู่หลายเจ้า <laughs> อ่ซื้อตั้งแต่วิดีโอสมัยเด็กๆก,กันนะที่เขาขายกันไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์ปราดของคนนั้นคนนี้สมัยเด็กๆ ก็ไปซื้อของปลอมที่ร้านเร็กตรงประตูน้ำอนนะอะไรพวกนี้ซึ่งทุกวิดีโอทุกอันที่นั่งดูเนี่ยผมผมไม่ได้เลยเลยอืแต่ผมก็ดูเพลินๆ <c oughs> แต่ก็คือไม่รู้มันเก่งไปผมกากหรืออะไรสักอย่างแต่ก็คือโอเคได้ดูโอเครู้ละมึงเก่งจบมันอยู่ตรงนั้นอ่อมันไม่มีการตอบโต้ระหว่างครูและลูกศิษย์ <c oughs> ใช่เลยครับหนึ่งหนึ่งนะครับ ก็เลยคิดว่าโอเคมันก็เป็นเรื่องของของเจนรุ่นนั้นไปแต่พอมาเป็นยุคนี้ยุคที่เป็นเว็บเฮ้ยมันมีการอินเทอร์แอคกันมากขึ้นผมก็ไปสมัครนะมาสเตอร์คลาสผมสมัครหมดเลยไม่ได้เลยเหมือนกันมผมก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ผมแล้วละ่ะถ้าอย่างนั้นนี่ยคือทีนี้คนก็คนต้องถามคุณเลยฮะว่าเฮ้ยทำตรงนี้มันจะเวิร์กหรอที่ผ่านมาช่วงโควิดที่เขาสอนออนไลน์กัน <c oughs> ก็มีแต่คนบ่นว่าไม่เวิร์กว่ะสมมุต บ้านผมเน็ตกะ,ะที่อื่นเด็กด,ดีสอนแล้วครูค้างเออครูแม่งค้างอยู่ในจอม,นมันก็มีปัญหาอะไรพวกนี้อีก professor มีคุยปัญหาเหล่านี้กันไหม the professor ใช่เลยครับจากประสบการณ์ของเราเองด้วยแหละเราผมเป็นนักเรียนดนตรีตั้งแต่เด็กอะครับ,รบพวกเราก็คือจบมาหาลัยดนตรีเราจะคลุกคลีกับดนตรีเราจะรู้สึกเลยว่าการเรียนดนตรีให้ได้ผลที่ดีที่สุดนะครับม,มันจะต้องเป็นการเรียนตัวต่อตัวครับ อันนี้คือเรียกว่าไอเดียเลยนะครับคือแบบอุดมคติอะไรแล้วกันอย่างตอนเราเรียนมหาลายัยอ่ะเราจะรู้สึกว่าคณะอื่นๆที่เขาเรียนวิชาอะไรบางอย่างที่ในหนึ่งคลาสอาจจะมีนักเรียนอยู่200คนคนและมีอาจารย์คนเดียวเราจะรู้สึกว่าเราอ่ะเราอยากจะขิงเขาเราให้เขาอิจฉาว่าเฮ้ยเราเรียนเปียโ,โนเนี่ยอาจารย์หนึ่งคนนักเรียนหนึ่งคนเลยนะในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเพราะนั้นการความเข้าใจมันเต็มเมดเต็มหน่วยกว่ากว่าไปเรียนเป็นคลาสแน่นอน เพราะนั้นผมจะเชื่อมาตลอดว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมันคล้ายๆการเรียนศินละปะมันเป็นวิชาของทักษะคุณครูอาจจะต้องมีการมาจับมือเล่นอทําให้ดูไม่เข้าใจถามถ้าเริ่มจะทําผิดคุณครูจะรีบพากลับมาอืในเทคนิคที่มันยังไม่ถูกอืเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการได้เรียนกับคุณครูตัวตัวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพียงแต่ว่าก็ย้อนกลับไปอีกเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเด็กเชียงใหม่มในวันที่พี่ไปร้านเล็ก พี่สามารถไปร้านเล็กได้ทุกสัปดาห์แต่ผมนะฮะผมจะไปได้แค่ปีละครั้งเพราะผมอยู่เชียงใหม่ไงครับั<า>น้น,นนะ<า>ผมจะรู้สึกเลยว,ว่าการจะเข้าถึงคนเก่ง<อ>การจะเข้าถึงสื่อในสมัยที่เป็นเด็กมันยากจังเลยฮะเล็กก็ไม่ควรไปอะไรมากนะก็ <c oughs> ของปอนนั่นก็เราก็อย่าไปอะไรขนาดนั้นครับผมนั่นแหละครับผมมันทนะําให้นนะแล้วตอนนั้นไม่มีเว็บทําไห้แค่ซื้อหนังสือมาอ่านถามใครก็ไม่มีคอร์แทบไม่มีเว็บคอร์แทบถูกต้องเลยมันก็เลยเป็นเป็นเหมือนเป็นปมของเด็กต่างจังหวัดว่าเฮ้ ทำ,ทำไมเราถ้าไม่เข้ากรุงเทพคือมันจะไม่เก่งเลยใช่ไหมอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันโอกาสที่จะได้เจอลีกหรือดิววชั่นที่สูงสุดและดนตรีที่เก่งที่สุดได้ไปครุคลีได้ไปเรียนมันเป็นไปได้ยากมากครับสมัยนั้นคุณเรียนก่อนก่อนเข้ามาเลยดนตรีน,นะครับครับคุณเรียนยังไงตอนนั้นคุณคุณเรียนจากอะไรตอนนั้นก็มีโรงเรียนดนตรีที่เชียงใหม่ครับแล้วก็ที่เชียงใหม่ด้วยความที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยมหาลาัยคริสเตียนจะมีอย่างเช่นมหาลัยพายัพ เพราะฉะนั้นเขาจะมีอาจารย์จากต่างประเทศนะครับที่เหมือนเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนมาจากทุนโบสทุนมหาลัยจะไปอยู่ที่นู่นเยอะเพราะนั้นสังคมดนตรีที่เชียงใหม่อมมูนิตี้ถ้าเกิดเราได้ไปอยู่ในโบสอะไรแล้วเนี่ยมันจะมีความฝรั่งมีความอินเตอร์ประมาณหนึ่งเลยครับจะได้ร้องเพลงภาษาอังกฤษจะมีอาจารย์ฝรั่งใช่จะมีอาจารย์ฝรั่งมาสอนนู่นนี่นั่นส่วนอีกมิติหนึ่งนะฮะก็จะอยู่กันแบบล้านนาเลยก็ผมก็เล่นวงสล้อซึงก็โตเป็นแบบเด็กเหนือเพราะนั้นมันจะมีอยู่สองมิติ แล้วก็เวลาเข้าโรงเรียนผมเรียนโรงเรียนคริสผมเรียนโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลายัยก,ก็จะได้เข้าไปเล่นดุริยางครับเพรานะนัดนตรีมันจะอยู่หลายๆมิติในชีวิตครับทำให้พอเราโตขึ้นมาได้ทั้งร้านนาผมเป็นคาทอลิกผมก็จะเข้าโบสก็จะได้เจอกับเพลง gospel เพลงคริสต์มาสต่างๆนานานะดนตรีก็เลยได้ซึมซับดนตรีตะวันตกเข้าไปเพรานะนั้นพอจบมัธยมปุ๊บบอกพ่อแม่เลยเอาละ ไม่เอาอะไรสักอย่างและจะเรียนดนตรีเราจะเรียนที่มหลาลัยพายัพแล้วพอได้เข้าไปตรงนั้นก็ได้ไปเจอเพื่อนๆทั้งเป็น EDC แล้วก็อคาเปล่าเซเว่นเวลาผ่านมาก็อคาเบล่าเซเว่นเข้ากรุงเทพก่อน EDC ตามมาอีกประมาณ1-2ปีเข้ามาออกอัลบั้มก่อนคือผมเจอเขาครั้งแรกเขาอยู่กับโมโนโทนเขาไปเล่นเปิดให้โมโนโทนงานแบบร i v e r Bar something จำได้แล้วก็ร้องอคาเบล่าเพลง Pretty Woman จำได้ตื่นเต้นมากได้อยู่ครั้งแรกบอกเฮ้ยแล้วก็อีก2ปีเขาเซ็น R.S มั้งถ้าจำไม่ผิด ตอนนั้นก็เลยแบบว้าวมันเป็นอะไรที่ใหม่มากนะตอนนั้นเ <ฮะ S 1> ้วถึงจะเปอีทีซีต่อจากนั้นใช่ใช่โอ้ยอผมผมพาพี่ไปสกายเลย,เยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคำถามก็คือว่าผมเชื่อว่าการเรียนดนตรีครับตัวแต่ตัวเป็นสิ่งที่ดีแต่พอมันย้อนกลับไปเรื่องเชียงใหม่ก็คือในวันนั้นน่ะเราจะเจอคนน้อยโอกาสคอนเสิร์ตต่างประเทศมากรุงเทพเด็กเชียงใหม่ลาโรงเรียนไปดูไม่ได้อยู่แล้วมันก็เลยทําให้เกิดจุดประเด็นที่ว่าเฮ้ยถ้าเราทําเว็บขึ้นมาเราใช้สื่อออนไลน์ที่มีอย่างน้อยอะฮะคนที่อยู่ไกลคนที่ไม่ได้มา เขาสามารถได้ชมได้ดูไอดอลที่เขาอยากจะอยากจะรู้จักได้คนได้ชมคนที่ประสบความสําเร็จแล้วออกมาสอนความลับกุญแจแห่งการประสบความสําเร็จนั้นอซึ่งในในคอนเซปต์ของโปรเฟสเซอร์ก็คืออยากจะทําให้สื่อมันเข้าถึงคนที่อยู่ต่างจังหวัดคนที่อยู่ไกลครับครับครับโซเชียลในการศึกษาไหมฮะในฐานะนักดนตรีเชื่อในการศึกษาแบบผมเป็นคนหนึ่งที่โตมากับมหาลรยดนตรผีผมผมเชื่อมั่นในหลักสูตร ในการเรียนดนตรีเพียงแต่ว่าในชีวิตผมผมก็ได้พบกับน,นักดนตรีและคนที่ประสบความสำเร็จอีกหลายคนที่ไม่ได้เรียนดนตรีเช่นกันอืมผมผมเชื่อว่าคนที่จะเล่นดนตรีได้ดีนะครับข้อแรกมันคงต้องมีมีหัวใจครับอืมีหัวใจเพราะดนตรีมันเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลอยู่แล้วฮะแล้วเวลาเราขึ้นไปเล่นเวทีเนะผมยังไม่เคยเจอเลยว่าก่อนจะเล่นหรือว่าเล่นเสร็จมีใครเดินมาถามว่าคุณจบมาจากมาหาลัยไหน คุณเรียนสูงแค่ไหนมันไม่มีใครสนอยู่แล้วมันคือสิ่งที่เมื่อคุณถ่ายทอดออกไปจากหัวใจคุณมันเข้าไปสู่ใจคนฟังได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าการศึกษาจะช่วยยกระดับสิ่งเหล่านั้นขึ้นได้ก็ยอดเยี่ยมแต่หลายๆคนไม่เรียนดนตรีครับก็สามารถสื่อสารพลังดนตรีให้เราฟังและจุกได้เช่นกัน อืมอืมอืมโซ่เคยเป็นอาจารย์ที่ไหนไหมครับไปที่มหาวิทยาลัยดนตรีที่ไหนไม่เอ่ยหรือว่าผมผมไม่เคยเป็นอาจารย์ประจําเลยครับแต่ว่าผมทํา ETC เป็นหลักครับจะมีถูกเชิญไปเป็นวิทยากรเป็นครั้คราวครับครับผมแล้วก็ตอนเป็นนักศึกษาผมเป็นครูเปียโนอยู่ที่เชียงใหม่ผมชอบผมชอบการเป็นครูเปียโนมากมากผมจะเจอเด็กแบบเด็กน้อยเลยนะครับ ผมอยู่โรงเรียนดนตรีที่เชียงใหม่ตอนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตอนนั้นก็อยู่สักปีหนึ่งปีสองอะไรเงี้ยสยามกุลการอะไรเงี้ยป่ะหรือว่าหรือว่าเป็นโรงเรียนข้างนอกครับโอเคโอเคส่วนมากเด็กเรียนดนตรีครับสักปีหนึ่งปีสองเนี่ยอาจารย์ก็จะเริ่มให้ไปสอนซึ่งจะสอนเด็กน้อยเลยนะครับเด็กน้อยแบบสี่ห้าขวบฝึกให้เราใจเย็นขึ้นแล้วก็ฝึกให้เราปรับตัวตามสถานการณ์เพราะการเอาชนะใจเด็กยากกว่าเอาชนะใจผู้ใหญ่ใจเย็นขึ้นจริงหรือว่าหรือว่ายิ่งใจลออผมเป็นคน ผมได้ตรงนั้นมาแล้วผมรู้สึกว่าผมใจเย็นมากขึ้นอย่างผมเกลียดเด็กเนี่ยมันมันช่วยจริงๆเหรอฮะไปอยู่กับต้องลองดูพี่ต้องลองดูเด็กเขาก็จะมีความงอแงอะไรของเขานะฮะในบางมุมนะในบางมุมก็พูดไม่รู้เรื่องแต่ในบางมุมมันก็น่าเอ็นดูเหลือเกินนะพี่ไรเดียงสาเหลือเกินนะฮะเวลาคุณสอนเด็กนี่มิชชั่นคุณคือแค่ให้เด็กมีความสุขหรือให้เด็กรักดนตรีผมจะมีผมจะตั้งเป้าไว้ครับว่าวันเนี้ย เด็กมาเรียนแล้วเนี่ยเด็กควรจะทําสิ่งนี้ได้หน้าเนี่ยแบบฝึกหัดหน้าในทั้ทงหน้าเนี่ยควรจะต้องเล่นได้แต่วิธีในการที่ผมจะไปอ่ะเด็กแต่ละคนก็สมาธิไม่เหมือนกันเด็กแต่ละคนต้องเล่านิทานก่อนถึงจะยอมเล่นดนตรีตามที่เราเด็กบางคนก็มาไม่พูดไม่จาก,ก็จะเล่นเลยเด็กบางคนเล่นได้สี่ห้านาทีก็งองแงอยากจะไปหาแม่แล้วเพร <c oughs> าะฉะนั้นในแต่ละสัปดาห์แต่ละคนเนี่ยมันจะเป็นความท้าทายมากๆเลยฮะว่าเราจะ จะใช้วิธีไหนเหมือนทําประตูโค้ดต่อคู่ต่อสู้ให้ได้จะใช้แท็กติกไหนดีอ่ะ,อะ,อะนั่นก็คือสิ่งที่เรียนรู้ได้ไม่จบสิ้นเลยครับสนุกเหลือเกินนะคือภาพจําไม่ใช่ภาพจําคือแบบความเชื่อของคนยุคผมผมอายุสี่สิบสามสี่สี่นะฮะก็คือถ้าตอนเด็กเนี่ยคือพ่อแม่บังคับไปเรียนเท่านั้น o ลี่เด็กๆไม่มีเด็กคนไหนเกิดแบบสีโบแร้วบอกอยากเล่นอิเล็กโตรนครับคุณคุณต้องทันอิเล็กโตรน์อยู่ลวซึ่งอันเท่าบ้านซึ่งก็ เป็นอะไรที่แบบเอามาฝึกที่บ้านก็ไม่ได้มันจะมีปุ่มเขียวๆที่กดแล้วมันจะตุ๊กๆๆๆ,ๆอะไรอะเงี้ยคือแบบเ <c> ด <oughs> ็กๆที่แบบฉันจะเรียนไปทําไมแต่พ่อแม่จะส่งให้ไปเรียนแล้วเด็กก็ต้องแบบทําเป็นเรียนว่ามีความสุขจะได้ได้ตังค่าขนมหรืออะไรประมาณนี้สําหรับผมคือเด็กยุคผมถ้าไปเรียนเนี่ยบังคับโดนโดนพ่อแม่ส่งไปเกือบเกือบ <c oughs> 90%้าสิบเปอร์เซนใช้คานี้เลยแล้วกันเช่นกันเลยใช่ไหมแล้วทีนี้มันมันมันผิดหรือมันถูกอะ คือก็เข้าใจว่าพ่อแม่อยากหากิจกรรมให้ลูกทําอยากให้ลูกจากดนตรีแต่ว่าถ้าบังคับให้ลูกไปตั้งแต่ตอนนั้นมันผิดหรือมันถูกอะในฐานะอาจารย์นะครับอืคุณได้ตังค่ะคุณได้ตังแต่ว่าคุณมีกระซิบบอกเด็กไหมแบบทาไม่ชอบก็บอกพ่อแม่เขาหรือหรืออะไรอย่างงี้มีปะ่ะมีปะ่ะส่วนตัวผมตอนที่เป็นเด็กอะเหมือนที่พี่แพทเจอเลยเอ,อคือแม่ผมบอกบอกมาว่าเด็กอะแม่แม่ผมเป็นครัวนุบานเ,ออ okay. เพราะนั้นแม่แม่จะเชี่ยวชาญเรื่องแบบเรื่องเด็กมากๆเลยโอเคโอเคแม่จะ จะเจอเด็กในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมาแบบสิบยี่สิบปีอะฮะเพราะนั้นแม่จะเชี่ยวชาญเด็กเด็กเล็กครับตอนที่เราเป็นเด็กเล็กเนี่ยโอ้โหเราก็แบบถูกเลี้ยงแบบครูอนุบาลที่มีประสบการณ์สูงมากอะฮะคือแม่ต่อให้ผมเป็นลูกคนเดียวอะแต่ว่าแม่ผมจะเลี้ยงลูกเป็นเพราะว่าเลี้ยงลูกคนอื่นมาตั้งสิบยี่สิบปีแล้วเจอกระเด็กอนุบาลไงแม่บอกว่าเด็กเด็กเล็กอะเขาจะยังไม่รู้หรอกว่าชีวิตเขาควรจะทําอะไรเพราะฉะนั้นอะไรที่พ่อแม่เห็นว่าดีอะใส่เข้าไปก่อน แล้วเมื่อเขาโต,<ม>ตเด็ยเขาจะเลือกเองอย่างเช่นดนตรีอ่ะจริงๆผมก็ไม่เคยคิดว่าอยากจะเล่นนะครับผมเชื่อว่าเด็กทุกคนคงอยากจะอยากจะเล่นเล่นกีฬาเล่นบอลเล่นเล่นอะไรเลื่อยเปื่อยที่มากกว่าจะต้องมาโฟกัสอะไรดนตรี<ม>เพราะเรียน<ม>ในโรงเรียนก็เหนื่อยแล้วอพี่อื<ม><ม>แต่แม่บอกว่าแม่แม่ขอนะลูกด้วยเราเป็นคาทอลิกแม่แค่อยากจะให้ลูกเล่นดนตรีหนึ่งชิ้นเพื่อจะไปเล่นในโบสถ์แบบแล้วแม่ก็แบบอะสบายใจละอย่างน้อยลูกมีกุศโลบายก็คือ ลูกได้เล่นถวายพระเจ้าและเชื่อว่าการที่ให้ลูกได้ไปสัมพันธ์กับโบสถ์ลูกน่าจะไม่ไปคบเพื่อนเกเรนี่มันคือกุศโลโบายของแม่ครับ,รบพเพราะมีคําว่าเรียนอยู่ในคาว่าเรียนดนตรีป่ะคนเลยรู้สึกว่ากูต้องเหนยอ,อีกแล้วเรอกูไปเรียนทั้งวันแล้วแล้วก็กูยังต้องเรียนดนตรีถ้าเราเปลี่ยนคำว่าเรียนดนตรีโรงเรียนดนตรีเป็นไม่รู้ดิโรงเล่นโรงหรือ<ล>อะไรสั<ล>กอย่างโงเล่นตาม<ล>อำเภ<พ>อใจประมาณนี้หรือเปล่าคือ เออเพาอมีคําว่าเรียนหรือเปล่าหรือหรือหรือคุณยังยึดติดเขามันมันก็ยังต้องเป็นการเรียนอยู่คุณคุณเชื่อผมมองว่างี้ครับมันอยู่ที่ครูเลยครับพี่อในยุคที่ผมเจออ่ะผมเจอทั้งด้วยความที่เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีฝรั่งเยอะอะครับเจอครูคนไทยเจออาจารย์ฝรั่งแล้วในวันที่ผมเป็นเด็กอ่ะอาจารย์บางท่านคือเขาเกษียณมาเพราะนั้นเขาอายุเยอะแล้วอ่ะเขาจะโอสคูลมากเขาจะเป็นฟิลแบบรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเขาจะดุ ซึ่งมันใช้ได้กับนักเรียนบางคนครับ,รบผมมองว่าการที่เด็กจะเอาชนะใจเด็กได้ว่าเด็กจะรักหรือไม่รักผมว่าครูคือกุญแจสําคัญมากๆเพราะว่าเด็กแต่ละคนมันใช้ไม้อ่อนไม้แก่ได้ไม่เหมือนกันนะครับรบเด็กบางคนให้อําเภอใจเขาเดี๋ยวเขาจะเล่นได้เองมั้งแต่เด็กบาง,งคนถ้าปล่อยอําเภอใจเละเลยเพราะนั้นครูก็ต้องออกไม้ดุออกลูกขู่แต่ว่าถ้าครูบางคนที่จิตวิทยาไม่สูงมากอะฮะ เขาเขาเล่นเป็นอยู่แท็กติกเดียวก็คือฉันเป็นสายดุเพราะนั้นใครจะเรียนกับฉันฉันดุดุขูดุให้กลัวดุดให้กลัวเด็กบางคนขยาดแล้วก็ร้องไห้กลับบ้านเลิกเรียนก็เยอะเกลียดนตรีไปเลยเกียดนตรีไปเลย,เลยก็มีเพราะนั้นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันนะฮะการ yeah. ที่จะจะให้ภาพแรกของเด็ก first impression ของเด็กอ่ะจะให้เขารักหรือให้เขาให้เขาชอบอะ่ะผมว่าการเป็นครูที่ยืดหยุ่นแล้วก็เข้าใจหัวใจหัวจิตห,หัวใจเด็กเป็นสิ่งสําคัญ ผมจะเห็นแม่ผมเนี่ยสอนอนุบาลมาทั้งชีวิตแล้วก็เด็กจะรักแม่จนโตเนี่ยจนเป็นอาจารย์มหาลายัยจนแต่งงานก็จะกลับมาหาเอากระเช้ามาให้เขาทุกปีแสดงว่าคุณแม่เขาคงต้องมีจิตวิทยาอะไรบางอย่างในการชนะใจเด็กได้อ,อ,อ,อแล้วเขาก็ใช้จิตวิทยาน,นั้นกับผมบก็คือกุสโลบายคือแม่ขอเธอนะไปเล่นเปียโน,โนให้แม่หน่อยเรียนให้หน่อยเพื่อจะได้เล่นถวายพระเจ้าในโบสถ แล้วพ่อแม่ก็จะมีความสุขแต่จริงๆมันได้สองอย่างหลอกให้ไม่ได้หลอกก็คือเป็นกุศโลบายให้ลูกตั้งใจเรียนดนตรีข้อสองถ้าไปอยู่ในสังคมโบสถ์ก็จะมีแต่คนที่คิดดีทําดีคงจะไม่ชวนกันเกเรในโบสถ์นึกออกไหมฮะก็เป็นกุศโลบายที่แยบยลคือเอาเอาลูกไปอยู่กับสังคมที่เป็นสังคมใกล้ตาครับ อาใกล้ตาสังคมใกล้ตา,าสังคมปลอดภัยบโบสถ์อยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วเด็กก็จะกระตือรือร้นอยากจะวันนี้อาทิตย์นี้จะต้องเล่นในโบสถ์ละเพลงใหม่มก็จะซ้อมทั้งอาทิตย์เลยพี่เนี่ยฮะแต่ในวันแรกที่เริ่มเรียนก็ยากนะครับก็เป็นยายาขมนะครับ,รบยาขมแต่พอมันผ่านจุดนั้นไปแล้วแล้วมันมีกุศสโรบายอื่นๆมันทําให้เด็กมีเป้าหมายเพราะนั้นผมมองว่าในการเรียนปัจจุบันก็เช่นกันทางโรงเรียนถ้าเกิด สมมติว่าเรียนกับคุณครูปกติทั่วไปถ้าไม่มีเป้าหมายเลยอย่างเช่นว่าจะไม่มีการไปรีไซต์ท่อไปแสดงเปียโนหรือการอัพคลิป youtube ถ้าไม่มีเลยเรียนเปื่อยๆไปเนี่ยง่ายมากที่จะถอดใจครับเพราะว่ามีมมโก้สุดท้ายหรือว่าโก้สาหรับช็อตเทอมโกสําหรับเทอมนี้อะไรประมาณนี้นะถูกต้องครับมผม,มคิดว่าเช่นนั้นนะครับนั้นเป้าหมายระยะสั้นร,ระยะกลางระยะยาวก็เป็นสิ่งสําคัญแต่หัวใจสําคัญที่สุดคือครู ถ้าครูมีความเห็นอกเห็นใจเด็กแล้วก็รประสบการณ์สูงเขาจะรู้ว่าต้องใช้แท็กติกชนิดไหนกับเด็กนิสัยแบบไหนและจะชนะใจเด็กได,ได้ทีนี้ผมขอถามเรื่องสองสองความเชื่อของการเรียนเลยคือเรียนนอกโรงเรียนกับเรียนในโรงเรียนนะครับเรียนนอกโรงเรียนนี่คือรวมหมดทั้งหมหาวิทยาลัยดนตรีแล้วก็โรงเรียนที่เป็น p r i v a t e แยกออกมานะครับกับ YouTube กับสื่ออะไรทุกอย่างพวกนี้แน่นอนมันก็ไอสองฝั่งนี้มันก็ทะเลาะกันไปเรื่อยๆมาขิงกันว่ากูเก่งเพราะนูน่นนี่ไอนี่ก็บอกว่าเฮ้ยกูสังคมนูน่นนี่นูน่นนี่นู่นี่คิดยังไงกับกับความเห็นทั้งสองฝั่งนี้ทั้ง By The Book <c oughs> ก็คือตามโรงเรียนแบบหลักสูตรกับ By DIY อ YouTube อะไรต่างๆเป็นสิ่งที่เป็นคำถามที่ดีมากเลยพี่ ผมเองเป็นคนที่โตมากับในสำนักนะครับผมเรียนเพราะในวันในเวลาที่เราเป็นเด็กมันไม่มันไม่มีสื่อย t u b e แบบนี้ก็เรียนมาเรื่อยเรียนกับอาจารย์อาจารย์อาจารย์เจออาจารย์หลายๆคนจนตัดสินใจเข้ามหาลัยแต่เมื่อจบมหาลัยออกมาแล้วนั่นน่ะนั่นถือว่าตําราของผมอะเพราะผมไม่ได้เรียนต่อผมจบปริญญาตรีพายาปุ๊บผมเข้ากรุงเทพแล้วตั้งแต่ก้าวแรกที่มากรุงเทพนั่นแหละคือการเรียนนอกโรงเรียนเพราะผมไม่ได้ไปลงทะเบียนเรียนมหาลัยอะไรยังไงเลยอชีวิตในครึ่งแรกของผมเรียนในตํารา มีความรู้มีทฤษฎีเยอะไปหมดซึ่งในวันแรกๆที่เรียนจบมาเนี่ยเวลาจะทำงานทำเพลงอะเดโมอัลบั้มแรกๆเนี่ยเรียกว่ามีเหตุผลรองรับไปหมดเลยอืมทำไมต้องใช้ขอดนี้ครับตัวที่สองของขอนี้มันคือตัวนายใช้ไม่ได้เพราะมันจะไปชนกับขอดตัวที่สามของขนม,มีเหตุผลรองรับไปหมดอืมแต่พอหลังจากเข้ามาอยู่ในวงการแล้วอะทำให้เราได้เห็นเลยว่าโปรดิวเซอร์เก่งๆนักเขียนเพลงล้านตลับ ในยุคนั้นหลายๆคนได้ไปทํางานนะเขาเขาไม่เคยเรียนดนตรีซะด้วยซ้ําอืำยกตัวอย่างเช่นเขาเอยชื่อพี่ดีนี่ผงห์หอหน้าสาปัจจุลานักเขียนเพลงมือทองทองของประเทศไทยไม่ได้เรียนด้วยซ้ําอืำหรือแม้กระทั่งถ้าย้อนกลับไปย้อนไปโบราณของฝรั่งเลยนะครับครับในวันที่จอห์นโคเทรนไมล์เดวิดโคตรแห่งเทพปรมาจารย์นักดนตรีแจ๊สคนเหล่านี้ไม่ได้ไปเรียนมาหาลัยที่สอนแจ๊ส คนเหล่านี้คิดแจส๊สขึ้นมาเองครับคิดแจส๊สขึ้นมาจากการเล่นไนท์คลับกลางคืนแต่งเพลงกันบนซอยแคบๆนิวยอร์กนักดนตรีมันพักกลางคืนก็ไปอยู่หลังร้านดูดบุหรี่กินเหล้ากันเขียนเพลงมาสเตอร์พีซจากฝาถังขยะอเอากระดาษมาแล้วก็เขียนเขียนเสร็จแจกโน้ตขึ้นไปเล่นนั่นแหละมันคือการใช้ชีวิตจริงๆเพราะนั้น ผมมองว่าทั้งสองสผมตอบแบบกลางมากนะพี่ตอบเพเซเพเซได้เลยค่ะคือผมผมไม่ได้ปักว่าอันไหนดีกว่าเพราะผมเป็นคนที่ครึ่งชีวิตแรกผมเรียนมามแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์โดยที่ไม่เคยไปจ่ายเงินเรียนกับใครเลยเพราะนั้นมันก็คือการลุยในชีวิตแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ตอนแรกเรียนรู้จากตำราจากวิชาครึ่งชีวิตหลังที่มาอยู่กรุงเทพเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ถ่ายทอดวิชา คุยกันขอวิชาครูพักรักจำไม่ได้เคยจ่ายเงินเรียนนะ<ม>เพราะนั้นผมรู้สึกว่าเหนืออื่นใดไม่ว่าจะไปทางไหนถ้าคุณสามารถเข้าใจดนตรีแล้วถ่ายทอดออกมาแบบที่คุณเชื่อจริงๆแล้วสารนั้นมันสื่อไปถึงคนฟังได้สุดท้ายกลับไปที่ว่าไม่เคยมีคนฟังคนไหนมาถามหรอกว่านักร้องที่ร้องเพราะขนาดนี้คุณจบปริญญาขั้นไหนมาคุณเรียนตำนาเล่มไหนมา มันไม่มีใครสนแล้วฮะคำตอบสุดท้ายคือถ้าสิ่งนั้นมันถ่ายทอดมามันเข้าไปในใจของคนฟังได้ผมว่านั้นชนะทุกสิ่งจะเรียนมีตำราห,หรือเรียนด้วยตัวเองก็ไม่เป็นไรฮะถ้าชีวิตคุณกลับกันเริ่มจากซุยเองก่อนแล้วมาค่อยมาเรียนตอนอยู่ในกรุงเทพครับคุณก็ว่าดนตรียังจะเป็นอย่างนี้อยู่ปะผมว่าเสียงน่าจะเปลี่ยนไปเพราะผมเคยเจอหลายๆคนครับเห็นน้องๆหลายๆคนที่ ลุยกันมาเองอม,มันจะอยู่ที่ว่าถ้าเราจะเหมือนมันเหมือนถ้าเราจะทําสิ่งที่ไม่ยากมากมันจะทําได้ครับพี่อย่างเช่นแต่งเพลงจากหัวใจเลยเล่นกีตาร์ขึ้นเพลงเขียนเนื้อที่แบบกินใจได้อแต่คุณจะไปเขียนสกอเรอเคสตราให้กับหนังสตาร์วอลไม่ได้อเพราะสิ่งนั้นมันจําเป็นจะต้องเรียนวิธีการเขียนออเคสตราไวโอลินจะต้องใช้เรนจ์ไหนฮาร์โมนี <Harm ony S 1> เป็นยังไงเคาน์เตอร์พอยท์คอร์ดเป็นยังไง คุณจะสามารถโลดแล่นในวงการดนตรีได้แต่ชนิดของงานก็จะทําไม่ได้ทุกสิ่งออืมอืม,มจะทําสิ่งที่เพียงพอให้คนฟังครับซึ่งผมจะเสนอวิธีที่ไม่เคยบอกใครเลยพี่นี่เป็นวิธีขี้โกงอืมอมสมมุติเราอยากจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในการเป็นคอมโพเซอร์ก็ตามหรือเป็นศินลปิน <c oughs> ถ้าเราแต่งเพลงได้นะฮะเขียนเนื้อได้เล่นกีตาร์แบบจับได้สักสี่ห้าคอร์แบบพอ,อได้ออพอเราแต่งเสร็จ เราก็ไปหาโปรดิวเซอร์เอเรนเจอร์เก่งๆทําให้เราสิเราไม่ต้องทําเองทุกสิ่งก็ได้นอันนี้กูยุคนี้นี่ถูกต้องฮะโอ้ยถ้ายุคนี้ผมก็ซื้อปักอินฮันซิเมอร์มาสักสี่ห้าอันแล้วก็มาต่อ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 กันก็แบบเป็นไป,แบบไปได้หมดกูก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยวะอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าเนี่ยผมผมเล่าให้ฟังอีกเรื่อง <c oughs> ผมได้ทํางานกับพี่ปั้งนะคารินกิงครับผมพี่ปั้งคือไอดอลตั้งแต่อัลเทอร์เนทีฟแล้วใครปั้งคุยกับแกเนี่ย ผมก็ไปอัดเสียงให้แกครับแกบอกว่าพี่ไม่เคยเรียนดนตรีพี่ใช้หัวใจแต่งเพลงอืมเพราะฉะนั้นตอนที่ผมถามนะพี่ป้างครับเอ๊ะตรงนี้มันมีอยู่สิบห้องพี่จะให้ผมเอาออกสองห้องไหมหรือจะให้เหลือแปดห้องอแต่ทาไมท่อนนี้มันมันมีอยู่เจ็ดห้องมันไม่ครบมันไม่ครบเลขคู่จะให้เติมอีกห้องไหมเป็นแปดครับพี่ป้างแกก็บอกว่าพี่ไม่รู้อะพี่ไม่เรียนดนตรีว่าพี่แต่งจากความรู้สึกว่ะอ่ะนี่ไงก็แปลว่า เฮ้ยไม่ไม่ต้องเรียนดนตรีก็ทําเพลงที่แบบที่ดีได้ครับแต่ถึงเวลาก็ไปเอาคนที่มีความรู้ดนตรีจัดแจงเชิญคุณอเชิญคนที่เรียนอะไรอย่างนี้มาเอามาเป็นผู้ช่วยเราเอามาเป็นอาร์เรนเจอร์ในการทํางานเวลาคุณต้องทํางานกับคนที่ไม่รู้ดนตรีคุณจะรู้สึกแบบคือคือไม่ใช่อีนะแต่เหมือนกับแบบว่าอะไรว่ามาสั่งกูอ่าคือคือคือไม่ได้ระดับพี่ป้านะครับแต่สมมติแบบว่ามีนายกรนายขอมามาจ้างคุณโซ เนี่ยผมแต่อ่าสมมตินายแพทแต่งเพลงจากใจแต่งเพลงจากใจมาทําอะไรไม่เป็นเลยแต่ใจแล้วก็จ้างคุณโชยดีซีด้วยเงินมหาศาลคคุณปฏิเสธไม่ได้เราผมก็สั่งคุณแบบใช้ใจสั่งใช้ใจสั่งครับคุณคุณทํางานกับคนแบบนี้ได้หรอหรือว่าหรือ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 ต้องยังไงต้องปรับมายเซ็ตยังไงเคยเจออยู่ครับอืมใครแบบไม่บอกท่อเลยเคครับผมจะมีอยู่ครับมีลูกค้าบางเจ้าเขาเริ่มต้นมันมันต้องมีอยู่แล้วเขาเริ่มต้นในการที่เอาเลย เอาเพลงแบบนี้นะต้องโดนนะต้องโดนฮิตเลยคือถ้าขึ้นมาได้วยคำแรกว่าต้องโดนเนี่ยผมบอกให้คนอื่นทำเลยผมไม่ทำเพราะว่าการที่เพลงหนึ่งมันจะมันจะโดนเป็น number one ฮิตมันใช้ปัจจัยหลายอย่างมากมาย คือคือถ้าแค่อยากเอายอดวิวก็ก็ไม่ยากเอาเงินถงเข้าไปแต่ไอเขาไปคิดทั่วบ้านทั่วเมืองอันนี้ก็อีก,อก,อกเรื่องหนึ่งละให้คนฟังเ <c oughs> ชื่อแล้วก็พร้อมที่จะร้องตามทุกคํา <c oughs> โอ้โชิบหายโอเคโอเคงั้นงั้นยากละซึ่งถ้าถ้าลูกค้ามาเริ่มตน้นในสิ่งนี้ผมไม่การันตีเขาว่าจะทําได้ซึ่งมีหรอมีมีใช่ไหมมีทุกคนอยากได้เพลงทุกคนจ่ายเงินอยากได้เพลงฮิตอยู่แล้วครับชัวร์ชัวร์อปัจจัยมันมีหลายอย่างครับอปัจจัยในการจะมีเพลงฮิต ถึงโปรดิวเซอร์ที่เก่งที่สุดในโลกที่คาดคะเนได้ทั้งหมดอเอาเข้าจริงๆนะพี่เหมือนเรายิงฟรีคิกเลยพี่เราซ้อมมาเป็นพันลูกว่าต้องเข้ามุมเนี้มันไม่ได้แปลว่าอากาศในวันนั้นความชื้นในวันนั้นหรือเหลี่ยมอของหญ้าในวันนั้นมันจะทําให้เข้าสามเหลี่ยมนั้นได้อ,ะอ่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดคือ,อเราเราใช้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดทําเพลงที่เราเชื่อว่ามันดีที่สุดเราเราฟังแล้วเราอินกับมันแล้วเราเชื่อว่ามันตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการ เราทำสุดความสามารถเราให้เต็มที่แต่ฮิตไม่ฮิตมันอยู่ที่คนฟังและพระเจ้าเลยฮะครับผมเพราะนั้น <laughs> เวลาผมเจอถ้าลูกค้ามาอย่างเงี้ยถ้าข้อแรกเขาจะให้ฮิตผมบอกว่าให้คนอื่นทำเหอผมไม่ใช่นักแต่งเพลงฮิตผมจะบอกเขาอย่างนี้แต่ถ้าอยากจะได้เพลงที่ที่ดีผมทำเพลงที่ดีสุดความสามารถผมได้แล้วก็ได้ตามถ้อยความตามสารที่คุณอยากจะสื่อในเพลงเราทำให้ได้เพลงที่ดี เพลงที่ดีสําหรับทุกคนมีอยู่จริงป่ะคะคนก็ชอบพูดว่าแบบเพลงที่ดีคือเพลงที่เพราะซึ่งผมเพลงที่ดีคือเพลงที่ชอบซึ่งผมไม่เชื่อเพลงที่ดีคือเพลงที่เพราะโอเคเกือบๆแล้วแต่เพลงที่ดีสําหรับทุกคนมันมีอยู่จริงป่ฮะฮอผมว่าแล้วแต่คนครับสําหรับผมนะครับเพลงที่ดีอะมันคือเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกอะไรบางอย่างอืรู้สึกถึงสิ่งที่เขาจะสื่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องสมมุติในเพลงรหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ตัวเราเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยอย่างเช่นบางครั้งนะผมชอบฟังเพลงอ,อกหักอทั้งที่ผมชีวิตมีความสุขมากอะครับแต่พอผมได้ฟังเนื้อเพลงฟังการวิธีการเขียนฟังนักร้องที่ถ่ายทอดฟังเม็ดดนตรีที่มันเรียบเรียนฟังเครื่องสายที่มันมาถูกที่ถูกทางฟังแล้วจุกน้ําตาซึมก็มีม,มันเหมือน,ม,นมันเหมือนหนังที่ดีะครับ พาเราสะกดเข้าไปอยู่ในวาร์ปสี่นาทีที่อยู่มัลติเวิร์สไหนก็ไม่รู้<ะ>เมื่อฟังจบแล้วรู้สึกอะไรบางอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจเราหรือเป็นการให้เรามีอารมณ์อิ่มเอมใจหรือมีอารมณ์ดําดิ่งหนักเข้าไปอีกหรือถ้าคน <c oughs> ที่เสียใจ <c oughs> เขาบอกว่าชอบฟังเพลง ETC กันแฟนเพลงนะ <c oughs> ห,ลหลายๆครั้งเราทําเพลงที่ <c oughs> เป็น เกี่ยวกับความไม่สมหวังในความรักอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าฟังแล้วมันมันสะใจดิฟังแล้วได้ร้องไห้ครับร้องไห้จนน้ําตาหมดแล้วพอมันหมดแล้วอ่ะเออมันขึ้นมาได้ละม,มันไม่จมละออือเหมือนอ่ะเค้นไปฝนตกตกให้หมดให้น้ําท่วมเลยหลังจากเนี้ยน้ําจะแห้งละชีวิตเราจะดีขึ้นละอมผมรู้สึกว่าเพลงที่ดีนะครับมันคือเพลงที่เราฟังแล้วเราอยากกลับไปฟังอีกครับแล้วก็ ฟังแล้วทําให้คนฟังรู้สึกอะไรบางอย่างอืประทับใจในมิติไหนบางอย่างได้นั่นคือเพลงที่ดีสําหรับผมซึ่งไอที่พูดมาทั้งหมดไม่มีฝั่งไหนสอนได้เลยทั้งฝั่งโรงเรียนและฝั่ง YouTube นั่นคือฝั่งประสบการณ์แหละเป,เป็นประสบการณ์และบางครั้งเอาความรู้ทั้งหมดที่มีเอาประสบการณ์ทุกอย่างมากองรวมกันนะพี่เมื่อทําเสร็จแล้วยังพึ่งโชคชะตาด้วยถ้าใจฮิตนะครับปัจจัยอื่นมันเดียวะนะปัจจัยอืน่นเยอะยิ่งปัจจุบันนี้ ในธุรกิจดนตรีที่ที่ผันผวนแล้วก็มีมีความหลากหลายทางธุรกิจดนตรีมากมันไม่มีการผูกขาดจากสื่อใหญ่ค่าใหญ่อีกละทุกสิ่งเป็นไปได้หมดเพลงบางเพลงก็ดังได้ในชั่วข้ามคืนแต่ถ้าเกิดมันเป็นเพลงคอนเซปต์อะไรบางอย่างมันก็ดังประเดี๋ยวประดาเป็นพลุแตกแล้วก็หายไปแต่ถ้าเราตั้งใจจะทำเพลงให้ดีผมอยากจะให้เพลงนั้นอนะ่ะมันอยู่ แทนใจคนในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนานๆต่อไปอถึงแม้ตัวเราจะไม่อยู่เราก็ตาม,ม,มซึ่งพยายามทำอยู่ทุกวันนะครับ <c oughs> <c oughs> พยายามทำให้ได้อยู่นะครับอ่ะนาะคืคเรื่องของคุณโซ่คร่าวๆอันนี้ครา่คราวๆมากๆแต่มีหลายที่ที่สัมภาษณ์ได้ได้ยาวๆและดีๆมากๆเดี๋ยวลองไปเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปลองอ่านดึกนะครับแต่อันนี้ขอกลับมาที่ที่ไอเดียหลักของการตั้งใจที่จะทำ Professor บ้างนะครับคุณโซ่เคย take lessons กับกับ คุณครูหรือกับใครผ่านทางออนไลน์มาบ้างไหมในช่วงสองอ่าสีหปีนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าเอาจริงเราสามารถเรียนกับคนระดับโลกได้แล้วนะทุกวันนี้<ช>คือคไม่ว่าจะเป็นมือเปอร์เชันระดับโลกมือเปียนโนระดับโลกคือแบบคุณมันมันมีคอสอย่างนี้อยู่เยอะมากซึ่งหลายๆคนก็ก็เรียนที่ผมรู้จักคุณมีบ้างไหมช่วงช่วงหลังๆนี้แล้วแล้วมีเรียนกับใครบ้างมีเลยครับอพอมาสเตอร์คลาสเปิดเนี่ย ผมอะไม่พลาดเลยผมสมัครเฮอร์บี้แฮงค์คอร์ดคือมือเป็นโนแจ๊สอาจารย์เออนี่คืออาจารย์ปู่เลยนะพี่อาจารย์ปู่เลยเรามีแต่แผ่นเสียงเขามีแต่เทปคัสเซ็ตเขาตั้งแต่เด็กเราฟังเขาเป็นบิดาแห่งฟังผู้ใช้ซินธทไซเซอร์ในยุคเจ็ดศูนจนมาทุกวันนี้เฮอร์เบิ้ลคอกเจ็ดสิบปลายๆยังเท่ยอยู่เลยยังเวอร์ทัวร์อยู่เลยใช่แต่ว่าเหมือนหูหูแกไม่ค่อยดีแล้วนะครับเหมือนต้องมีใส่เครื่องช่วยฟังในขณะที่วัยขนาดเนี้ย เฮอร์บี้แฮนคอยังไม่หยุดที่จะเล่นดนตรียังไม่หยุดที่จะออกไปพบปะผู้คนครับเพราะ,ะนั้นผมว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่งดงามมากอะครับเขายังไม่หยุดที่จะส่งพลังดีๆผ่านเสียงเพลงเขาผมก็เป็นลูกศิษย์เฮอร์บี้แฮนคอกสเลยครับสมัคร hey, แต่อย่างมาสเตอร์คลาสมันมันมันก็ไม่นับว่าเป็นเรียนโดยตรงนะมันคือนั่งนั่งดูคลิปแต่มันก็ได้อินสปรชั่นอะไรมากมายได้ได้ดีๆซึ่งเขาก็เคยดูเบื้องหลังนะ <laughs> มีช่วงนึงจะบ้ามาสัสกัดคือเขาเขาบังคับเลยว่า เอาเฉพาะสิ่งที่มึงไม่เคยพูดที่อื่นนะมันจะได้มีความ exclusive ในที่คุณจ่ายตาังค์นะเนาะอะไรประมาณนี้โอเคมันก็ได้อะไรบ้างเหมือนกันแต่ที่ไม่ค่อยได้ก็มีคือดูเอามันคือควรสมัครนะครับแต่ว่าถ้าสมมติบางคนที่แบบไฟดีอะ่ะมันจะได้ผมไม่ค่อยอย่างผมดูของซันตาน่าเนี่ยผมไม่ได้ไเลยเลยเพราะเขาจะมาถึงแล้วจริงแรกคุณจิตวิญญาณคุณต้องแน่บอกให้กู สอนจิตวิญญาณกูผ่านอินเทอร์เน็ตได้ไงวะแบบคุณต้องเชื่อมต่อกับกีตาร์ของคุณบอกอ้าวที่เท่าไหวะอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันถ้าไปดูของไม่กีตาร์เรเชลกสเซมชินที่ทอมมาริลโลอะไรเงี้ยมันก็จะสนุกอีกแบบหนึ่งเขาจะบอกคิดแล้วไม่ออกเอฟชาร์ปดิบมากเออคิดแล้วไม่ออกเอฟชาร์ปเอฟชาร์ปมึงคิดแล้วไม่ออกเอฟชาร์ปไว้ก่อนเช้าล็อกอะไรเงี้ยเอออันนั้นมันก็ได้อะไรเพลินๆแต่ก็ผมก็คิดว่ามันดูเอาอินสปิเรชันอาจจะไม่ได้อะไรมาก แต่เคยไอ้พวกที่แบบว่านั่งเปิดซูมคุยกันเลยไหมเปิดซูมสอนกันเลยไหมเคยไหมผมไม่เคยไปลงไม่เครียนไลมไม่เคยเลยครับซึ่งมันมีใช่ไหมมีเยอะแยะเลยครับในยิ่งช่วงโควิดอะครับช่วงโควิดสิ่งเหล่านี้คุณครูทุกคนปรับตัวเปลี่ยนแปลงกันหมดรัฐมนตรีเลยระดับโลกนะมีแต่มีคนรู้จักเนี่ยไปเทคเลสเซ่นลงทะเบียนเรียนแล้วก็แบบชั่วโมงหนึ่ง ชั่วโมงหนึ่งหลักหลายพันบาทไม่ถูกกับ<ช>กับต่างประเทศแล้วก็ลงทะเบียนสกาย์ Skype กันคุยกันแล้วก็เปิดกล้องแล้วก็สมมติตีกองก็กลองบ้านใครบ้านมัน <c oughs> แล้วก็ตีเขาดูมันก็พอได้แรงบันดาลใจแต่ว่ามันไม่เหมือนการจับมือเล่นจับมือตีฮะแต่ว่ามันย้อนกลับมาพอผมเห็นมาสเค l าส s เฮอร์บีฮนคอกทำผมรู้สึกเลยว่าเออ สุดท้ายเราก็สามารถได้เรียนกับเขาถึงต่อให้เราถ้ายังไม่มีระบบออนไลน์เลสเซ่นอะไรแบบนี้นะค,ะครับรบผมไม่มีทางที่จะชีวิตนี้ไม่มีทางจะไปฟังเบื้องหลังความคิดเฮอร์บี้แฮนกในการจะสอนวิธีการเล่นอะไรเลยต่อให้มีเวลาหรือมีตังไปขอเขาหน้าบ้านเขาก็คงไม่สอนใหน้อะ่ะเพราะนั้นก็เลยเห็นจุดว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้แล้วมันได้เติมฝันเราที่เราอยากจะรู้เพราะนั้น มันก็เลยย้อนไอเดียกลับมาสู่เดอะโปรเฟสเซอร์นี่แหละว่าตอนเราเป็นเด็กต่างจังหวัดตอนเราเป็นวัยรุ่นน่ะเราไม่สามารถจะเจออะไรแบบนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราลองทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาล่ะอย่างน้อยเราอาจจะได้ให้แรงบันดาลใจกับคนที่อยู่ไกลค,คนที่ไม่สะดวกมาหรือคนที่ชื่นชอบวิทยากรท่านเนี้ยแต่วิทยากรท่านเหล่านี้ด้วยความที่เป็นศิลปินที่ที่ตารางงานแน่นคคน คนที่เป็นศินลปินเขาก็ไม่เป็นครูกันนะครับมันเหมือนมันจะต้องเลือกสองทางครับคนที่เป็นครูก็จะครูครูจะมีตําราจะมีนักเรียนจะมีแผนการสอนตน่างต่อเนื่องครับคนที่เป็นศินลปินคนที่ทัวร์คนที่ออกไปลุยเงี้ยไม่มีเวลาสอนไม่มีเวลาเขียนแผนการสอนเช่นกันครับอืมเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งที่คนที่ประสบความสําเร็จระดับปรมาจารย์ฮานซิมเมอร์พี่ฮนคอง ออกมาคายความลับบางอย่างผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องรีบดูเลยเลยมันน่าตื่นตานะมันน่าตื่นตาแต่ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะดูกี่รอบแล้วเก็บอะไรมาได้บ้างอืมันอยู่ที่คนอยู่ที่คนจริงๆเพียงแต่ว่าสิ่งที่คนเหล่านี้สอนนะครับบางครั้งคนที่เขาคนที่ไม่ใช่ครูไงพี่พอคนที่ไม่ใช่ครูก็จะสอนแบบไม่ใช่ครูก็จะไม่รู้ว่านักเรียนเน่ะไม่รู้นะเขาก็จะสอนจากประสบการณ์ของเขาเพราะผมว่าครูที่ดีที่ผมเจอมาในชีวิตเนี่ย จะต้องคิดเสมอว่านักเรียนน่ะไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแสนง่ายสําหรับตัวเองอ่ะมันไม่ง่ายสําหรับนักเรียนออย่าไปคิดว่าทาแบบนี้สินี่ไงทําแบบนี้ไงเด็กไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจเพราะนั้นคนที่จิตวิญญาณของการเป็นครูอ่ะมันจะต้องทิ้งอัตราอะไรทุกอย่างลงมาแล้วก็มาประครบประงมกับเด็กให้เขาเดินก้าวแรกในชีวิตได้ก่อนอืเพียงแต่ว่าระดับมาสเตอร์คลาสอะฮะ มันจะไม่ใช่คอนเซปที่จะมาประครบประงมเด็กป .1 มันคือมาสเตอร์มันคือเดอะมาสเตอร์คลาสเขามาเล่าเบื้องหลังความคิดเพราะนั้นเด็กก็จะต้องเรียนให้มีความรู้ประมาณหนึ่งมีความชอบครับดูในวันแรกอาจจะได้แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างแต่เมื่อเด็กก้าวแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ไปฝึกวิทยายุดของตัวเองมากลับมาดูแล้วดูอีกอมผมเชื่อว่าจะเก็บอะไรได้มากขึ้นมากขึ้นในแต่ละครั้ง แล้ว professor อยู่ตรงไหนของของอของเส้นทางการเรียนเหล่านี้อยู่ตั้งแต่ประคบประงมเลยหรือว่าอยู่ในระดับมาสเตอร์หรือว่าอยู่ทั้งหมดนักเรียนสามารถเลือกได้ t a เ l o r made สำหรับคนได้มันเป็นยังไงเอ่ยของ professor เราครับเราทำเว็บเราตั้งใจว่าเราจะสื่อด้วยการออนไลน์เพราะนั้นออนไลน์ online, ในระดับแรกนะฮะมันจะเป็นการสื่อสารทางเดียวจากจากวิทยากรท่านนั้นซึ่งวิทยากรก็จะสอนความลับที่ไม่เคยสอนที่ไหน แต่ว่าเรามีมากกว่านั้นคือเราจะจัดเวิร์กช็อปด้วยสําหรับคนที่ซื้อคอสของเรามันต้องออนไลน์ออฟไลน์ใช่ไหมเวิร์กช็อปก็คือมาเจอตัวเลยครับอ่าโอเคเออมันต้องอย่างนั้นเนอะเดือนละครั้งออ something week ครั้งจัดสมมุติว่าลงทะเบียนกันมาแล้วเอาแล้วถึงจุดหนึ่งสามเดือนสี่เดือนมองแล้วว่าได้ที่ละครับวิทยากรจะมาจัดเวิร์กช็อปให้ก็จะได้มาเจอกันตัวเป็นๆเลยครับมันก็เป็นเนี่ยมาเจอการมาเล่นให้ดูมามาสัมมนากันเป็นเซมินากัน จะมีเริ่มจากออนไลน์นะฮะออนไลน์ถึงจุดหนึ่งในเว็บเราก็จะมีคอมมูนิตี้พูดคุย <Okay. S 2> แล้วก็วิทยากรก็จะมาถามมาตอบคุยด้วยตัวหนังสือกันก่อน <Okay. S 2> หลังจากนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งเรามาเวิร์กช็อปกันมาเจอตัวกันสามารถเล่าให้ฟังได้ไหมว่ามีวิทยากรท่านไหนบ้างอะไรยังไงครับตอนนี้เว็บเราเพิ่งเริ่มต้นนะครับ,รบ<ม>ชื่อว่า theprofessor.com ผมแปะลิงก์ไว้ให้ เป็นโปรโเชัร์สะกดผิดนะฮะเป็นตัวชาติสองตัวตั้งใจตั้งใจคู่คู่อ่าวิทยากรสองท่านแรกเนี่ยเป็นคนใกล้ตัวเราท่านแรกคือพี่ดักสุทธิพงปานคงครับผมเป็นมือกลองเรียกว่าเป็นมือกลองที่คล่ำววชในวงการมายาวนานมากพี่ดักเล่นมากับแทบทุกศิลปินในประเทศไทยแล้วก็แกเป็นยามาฮ่าอาร์ติสต์แกได้เล่นกับลีวิทนาวมาแล้วนะโอแจมกันมาแล้ว และแกก็ไม่ได้สอนที่ไหนแกเป็นอาจารย์พิเศษในมหาลัยบ้างครับเราก็เลยไปคุยกับแกว่าเราเห็นพี่ดักเล่นกลองมาแสนนานบอกพี่ดักผมอยากจะลองเอาองค์ความรู้ของพี่ที่ที่สั่งสมมาด้วยตัวพี่เองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอามาถ่ายลงเว็บแล้วก็ให้แฟนเพลงที่เข้ามาขอเรียนกับพี่ที่พี่ไม่เคยสอนเนี่ย <laughs> เขาจะได้มาดูพี่ดักก็ตกลงปลงใจเพราะนั้นพี่ดักก็จะมาพูดถึงประสบการณ์ในการเล่น แบ็กอัพให้ศิลปินต่างๆวิธีในการจุดเริ่มต้นของเขาการฝึกซ้อมอการตีความเพลงของเขาการการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการตั้งหนังกลองการตีกลองในห้องอัดการตีกลองบนสเตจใหญ่มันต่างกันยังไงความลับเหล่านี้ครับบางครั้งนะครับถ้าไปลงทะเบียนเรียนทั่วๆไปอาจจะไม่มีมเพราะว่า สิ่งที่พ่ดักสิ่งที่พิรักรเราเล่ามันคือประสบการณ์ที่เขาออกไปลุยบนถนนมาทั้งชีวิตจริงของเขาครับใครเป็นคนเขียนแผนการสอนคือมีการคุยกันระหว่างทางทาง,ทาง,งทางคุณโซเองทางคุณโคฟาวเดอร์ทั้งสามท่านกับกับวิทยากรอ,อ,อย่างเหานีใช,ใช่ไหมฮะเ,เราเราคุยกันนานเลยครับเราพยายามหาให้เจอว่าสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งที่มันเฉพาะตัวของเขาสิ่งไหนมันคือสิ่งที่เขาไปกลั่นกรอง เอาประสบการณ์ทั้งหมดมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ซึ่งมีแค่เขาคนเดียวเนี่ยที่เหมือนคิดส่วนผสมเนี่ยขึ้นมาได้รเราพยายามจะดึงตรงนี้ออกมาม,มันเป็นอัตลักษณ์ของเขาแต่ว่าหลักสูตรบอกได้เลยว่าหลักสูตรเดอะปรเฟเซอร์จะไม่ใช่หลักสูตรที่ถูกต้องตั้งแต่การเดินก้าวแรกม,มาจนถึงปหนึ่งปอสองข้ามมามต้นมปลายไม่ใช่เช่นนั้นมันคือการเอาประสบการณ์ทั้งชีวิตของวิทยากรครับมาถ่ายทอดอโดยที่พวกเราพยายามจะ วางให้เป็นบทเป็นบทแล้วก็พยายามจะเรียงเรื่องที่ง่ายเรื่องที่ยากให้มันครบมิติครับอืมโอเคพีดักคนถนึงละมีใครบ้างอีกคนหนึ่งครับก็คือเพื่อนผมเอง <c oughs> คุณหนึ่งอทีซอ่าครับผมเอาเอาคนใกล้ตัวก่อนคนใกล้ตัวเต <Step S 1> ็ป <step S 1> แรกสเต็ปแรกครับผมเพราะเรารู้สึกเลยว่าหนึ่งเป็นนักร้องที่เป็นหนึ่งในคนที่มีเอกลักษณ์มากอจากการอยู่บนเส้นทานงดนตรีมาเกือบยี่สิบปีแล้วหนึ่งไม่เคยสอนที่ไหน มีคนมาติดต่อให้หนึ่งสอนให้หนึ่งบรรยายหลายครั้งเขาบอกว่าเขาเขาไม่ได้เรียนดนตรีมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่เคยเรียนดนตรีหนึ่งจบแมสคอมมอชอครับผมเอกวิทยุอวิทยุโทรทัศน์เอกวิทยุโทรทัศน์เอาไปเอามาก็มาตีกลองแล้วก็ร้องเพลงกับอีทีซีจนถึงทุกวันนี้ครับผมนี่แหละครับก็คืออีกหนึ่งคนที่ไม่เรียนดนตรีเลยแต่ว่าหนึ่งมา มาเรียนเพิ่มเติมจากพวกเรานี่แหละ <Okay. S 2> ผมก็สอนให้เขาเขียนโน้ตอ่านโน้ตตอนเป็นนักศึกษากันนะเขาใฝ่รู้รแล้วเขาก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวเวทีกว่ากว่าร้อยกว่าพันเวทีที่เราขึ้นมาอืประสบการณ์ทั้งหมดก็เอามากลัน่นอยู่ในในหลักสูตร เดอะโปรเฟสเซอร์ที่เราทำนี่แหละเริ่มต้นมีสองท่านครับพี่ดักสุธิพง์ปานคงแล้วก็หนึ่งอีดีซีและมีอีกหลายท่านที่เราทาบทามและติดต่อไว้อ๋อกลละกลละซึ่งคอนเซ็ปต์ของเราก็คือว่ามันคือแรงบันดาลใจจากคนที่ประสบความสําเร็จครับแล้วก็สุดในทางของตัวเองะครับนี่คือโจทย์ที่เราตั้งไว้ครับผมจะเป็นคุณครูที่เชื่อว่าเมื่อเห็นชื่อและเห็นหน้าแล้วอ่ะจะสิ้นสงสยัยเลยว่าอืม จะไม่ต้องสงสัยว่าคนนี้เก่งหรือเปล่าอ่ะกูยอมนี่นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจนะครับใช่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 มันต้องเป็นอย่างนั้นนะว่าอืถ้าได้เห็นอาจารย์ของเราเนี่ยไม่ต้องถามแล้วว่าเขาคือใครอืคนที่จะสามารถเข้ามาดูได้คือคือ,ค,อคือมองมองมองลูกค้าใช้คำลูกค้าแล้วกันนะอ่าหรือหรือ,รอนักเรียนเป็นคนเลเวลไหนอ่าคนที่แค่อยากมาฟังแล้วได้แรงบันดาลใจหรือว่าคนที่แบบกูอยากมาเรียน,นจริงๆว่ะ ผมมองว่าน่าจะกว้างอยู่ครับข้อแรกสมมติแฟนเพลง etc ชื่นชอบกรีดพี่หนึ่งซือดูได้เลยเพราะพี่หนึ่งไม่เคยสอนข้อสองก็จะเป็นมองไปถึงคุณครูได้ซ้ำมสมมติเราเป็นคุณครอูอาจจะเป็นคุณครูโรงเรียนดนตรีครับอยู่จังหวัดไกลๆไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันค,คุณครูอาจจะดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแล้วอาจจะหยิบบางส่วน ไปสอนนักเรียนต่ออีกทอดหนึ่งก็ไม่ว่ากันเลยก็ยินดีมากเหมือมาโคกันสัมติงเหมือนเป็นตําราอ,อีกเล่มหนึ่งที่คุณครูจะหยิบมาช่วยเพิ่มมิติในการสอนให้นักเรียนได้แล้วก็สําหรับเด็กๆที่อยากจะฝึกอยากจะหัดกรีดพี่ดักว่าพี่ดักคือไอดอลในการตีกลองอพี่หนึ่งคือไอดอลในการร้องเพลงลองเอาไปดูคนที่พยายามจะก๊อปปีส้สำเนียงการร้องของพี่หนึ่งครับครับผมคิดว่าน่าจะได้ได้เบื้องหลังวิธีคิดเยอะแยะเลยครับอื พอหนึ่งก็มาสอนหลายมิติอยู่ครับ,รบสอนตั้งแต่การตีความเพลงเรื่องง่ายๆแต่ไม่ง่ายนะฮคะคืออะไรรู้ไหมพี่ที่เป็นปัญหาของหนึ่งเป็นปมมาตลอดคือจนเพิ่งแก้ได้เมื่อไม่นานมาเนี้การร้องเพลงไทยให้ได้อารมณ์มันยากมากนะพี่สำหรับหนึ่งนะครับ,รบตอนเราตอนเขาเป็นวัยรุ่นเน่ยเขาจะร้องอยู่ผับเชียงใหม่ร้อนร้านดิว่าไซส์แขกฝรั่งครึ่งร้าน เพลงฝรั่งเขาบอกว่าคร้องง่ายกว่าอเพลงไทยออกเสียงสื่ออารมณ์ได้วัรณยุกที่ยากกว่าสําหรับเขาเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาเอาชนะตรงนั้นได้ยังไงแล้วการร้องเพลงไทยคิดยังไงการร้องเพลงสากลคิดยังไงอืเรื่องแบบเนี้ยไม่นึกว่าจะยากสําหรับเขาสําหรับตัวผมไม่มีปัญหาเลยผมไม่ร้องเพลงผมเล่นอยินเลยเราเราไม่เกีถึงปัญหาเรานั้น ผมไม่เข้าใจเลยว่ามันยากตรงไหนการร้องเพลงไทยให้ได้อารมณ์แอบเคยที่มาเหมือนกันนะเขาบอกว่าคําบางคําภาษาไทยมันดือยอย่างไอวอนยูถ้าเป็นภาษาไทยมันก็เดือยฉันต้องการเธอดือยนะมันเขินนะอะไรฝรั่งมันภาษาอังกฤษมันคงง่ายกว่านั้นมั้งแต่ว่าเออก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาทําให้มันเลิก เขามีวิธีอะไรเขามีแก้วิธีแก้ปัญหาในแบบของเขาเขามีวิธีโกงอะไรบางอย่างเมาก่อนเลยป่ะก็คงทุกทางเท่าที่ทําได้เลยนะครับผมนะฮะอาจคงต้องมีอีกหลายคนและหลายเครื่องดนตรีครับแล้วบางครั้งเดาว่ามันก็คงไม่ใช่แค่นักดนตรีใช่ไหมเป็นคนดนตรี something จิเนียร์เอ่โลงเสียงไม่รู้อะไรประมาณนี้น่าจะเป็นอย่างนี้คุณคุณไม่ได้ผ่าหัวว่า มิวสิชันโปรเฟชชั่นอลใช่ไหมมันคือเดอะโปรเฟชชั่นอลเดอะอ่าเดี๋ยวนะฉันใจเขอ่านประมาณนั้นใช่ไหมเราคุยกันกับทีมฮะแม็กนะครับแม็กคารันบอกว่าเฮ้ยถ้าเว็บเรามันมันถึงจุดที่มันอิ่มตัวอยู่ตัวแล้วอ่ะแม็กอยากทําเรื่องอาหารแม็กชอบกินเพราะมันเป็นคํากลางๆมันสามารถแตกหน่อได้ใช่ฮะดีใช้คํำนี้ดีละมันมันจะได้ไม่จํากัดแค่มิวสิชันนะครับผมความยากคืออะไรความยากในการทํางานเว็บนี้ก็คือ เราไม่เคยทําครับอืเรามีแต่หัวใจที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดอยากจะทําสื่ออะไรบางอย่างที่เชื่อมกับคนที่ไม่เคยเจอกันเพื่อเอาวิทยากรเหล่าเนี้ยไปแบ่งปันความรู้ความยากคือยากทุกอย่างเลยอืมเพราะมัน<ก>ใ่ใชไมต้องมาเริ่มคุยกับวิทยากรแล้วต้องเหมือนต้องมาเขียนสคริปต์กันอะจะสอนอะไรทีมถ่ายจะเป็นใครตัดยังไงเสร็จปุ๊บเริ่มจากเว็บตอนแรกเว็บที่เราทําเนี่ยนี่เล่าความลับเลยเราไปใช้อ่า กลไกที่มันไม่มันไม่ยืดหยุ่นพออย่างเช่นเราไปใช้ไม่รู้บอกชื่อได้ไหมใช้ WordPress สเวิร์ดเ s s มันเหมือนเป็นคนที่เขาใช้ทําเว็บเขาเขาจะมันเหมือนเป็นพรีเซ t ตพรีเซตมาตรฐานนะครับซึ่งมันจะทําได้ประมาณหนึ่งครับแต่ผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าการที่จะทําเว็บทั้งสตรีมวิดีโอทั้งโต้ตอบทั้งมีกระทู้ทั้งมีนู่นนี่มันคือยากที่สุดที่เว็บจะทําได้แล้วและไม่ถูกด้วย ถูกต้องแต่มันเหมือนเราไปเลือกเครื่องยนต์ที่ไม่ถูกต้องในวันแรก <S <S ซึ่งประสบการณ์เรายังไม่มีไงฮะแต่ไม่เป็นไรผมขอบคุณทุกประสบการณ์ที่เข้ามาเพราะาเราจะเก่งขึ้นเราจะไม่ไปเลือกเครื่องยนต์ที่ผิดในการทํางานอีกแล้ว<ม>ก็เรียนรู้ไปก็ทิ้งไปเพราะนัเว็บก็เลยต้องใช้เวลามากขึ้นไปทวีคูณก็เปลี่ยนเครื่องยนต์เปลี่ยนทีมเปลี่ยนทุกอย่างจนตอนนี้เราก็มาเจอจุดที่เอาละคิดว่าอันนี้นะพร้อมละออพร้อมละ ใช่ใช่เวลาคุยกับเพื่อนหลายคนเวลาจะขึ้นเว็บปัญหาเยอะสุดก็คือหาคนทำเนี่ยแหละครับหาคนทําเว็บนี่แหละครับหาคนทําแล้วก็ต้องดูชนิดของเว็บด้วยครับใช่วิดหนักหรือไม่หนักว็มันดีสําหรับหลายๆลหลายหลายแบบแต่ไม่ใช่แบบนีสบ้สำหรับดูอย่างเดียวใช่ใช่ใช่ต้ถ้าต้องสตรีมวิดีโอต้องอัปโหลดยาวเลยครับมันไม่ใช่เครื่องนย์ยาวเลยฮะใช่ใช่ทีนี้คําถามที่หลายๆคนก็อยากทราบแหละมันเสียตังค์ใช่ไหมหรือว่า ดูฟร,รีหรือยังไงหรือฟรี1แถม5ดู5แถม1หรือหรือมันคือเลสเซ n นส์ที่อย่างอ่ะอย่างหลายๆเว็บขออดุญายกมาสักสีกรอบคือจ่ายรายเดือนรายปีอะไรกวาไปแล้วก็ดูเท่าไหร่ก็เรื่องของหุ้นหมดปีก็หายไปหาวิธีด,ดูดกันเองนะครับบางคนก็ซื้อเป็น lessons เลสเซ n นส์ไปเลยอย่างฟังใจก็เคยทาช่วงหลังๆใช่ไหมครับที่มีแบบ990บาทออซัมติงก็เอาไป25คลิปประมาณนั้นมันก็จะมีหลายรูปแบบ แต่ <The> Professor เ <The professor S 1> เป็นยังไงเอ่ยเด็ก p r o เ e s ร o r เราตั้งราคาไว้ในช่วงแรกครับด้วยความที่วิทยากรเรามี2ท่านก่อนรเรายังไม่ได้มีเยอะในระดับที่จะหมกักบุฟเฟ่ได้แต่ในอนาคตอยากจะเป็นเช่นนั้นอตอนนี้เราตั้งราคาคุยกับทีมไว้นะครับ,รบเราตั้งราคาไว้ที่1วิทยากร1ท่านเนี่ยความยาวชั่วโมงกว่าเนี่ยอยู่ประมาณ4,000บาทชั่วโมงกว่าคือยังไงเอ่ยว,วิทยากร เป็นคลิปหนึ่งย่อยๆบทนี้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 รวมๆกันประมาณชั่วโมงอะไรเงี้ยซีซั่นประมาณนี้อ่ะแต่ว่าในช่วงแรกที่เราจะเปิดเว็บเนี่ยเราจะลด50%บเปอร์เซ็น่าเพราะนั้นมันจะอยู่ประมาณ2,000บาทครับผมในช่วงแรกในห่วงแรกโปรโมชั่นตอนรับเปิดเว็บใหม่เราสำหรับใครที่มาสนใจซื้อเข้ามาดูแลลงสมัครลงทะเบียนเรียบร้อยจะได้สิทธิ์ในการเข้าชมเวิร์กช็อปฟรีก็จะได้พบ ไอดอลของท่านตัวเป็นๆล่ะครับผมครับอ่านะครับสองพันสำหรับต่ออันนี้คือต่อคนนี่ใช่มต่อต่อต่อหนึ่งวิทยากรอ่าบทเรียนใหญ่ๆหนึ่งเทอมออ e s o m e thing ซึ่งคนหนึ่งก็สามารถกลับมาได้ก็มีก็ดูซ้าดูซ้าได้แล้วอ่าใช่ได้แล้วอีกครับแล้วก็คืออันนี้คือเขาได้ไปเลยป่ะหรือยังไงเขาหรือว่าเข้าเข้ามาดูที่เว็บได้เข้ามาดูได้ในระยะเวลาะเราจะไม่ได้ให้เขาโหลดเป็นก้อนเพราะไฟล์มันจะใหญ่มากนั่นหมายความว่าถ้าเขาเอาพาสเวิร์ดนั้นไปให้ชาวบ้าน มันถึงอยู่ที่เราต้องเปลี่ยนระบบของเว็บมเออเอมันยากนะซึ่งระบบของเว็บใหม่เนี่ยมันจะจํากัดการล็อกอินได้ทีละคนอ๋อทีละคนแปลว่าล็อกอินจากโทรศัพท์ค้างไว้ไปล็อกอินในคอมต้องเลือกว่าคุณจะปิดสิ่งไหนโอเคโอเคมันถึงทำให้เราต้องทิ้งเครื่องยนต์แรก w o r d p r e s s ไปไงใช่ไหมเอ้แต่บางทีมันก็ยากนะเพราะไอ้คนเราเรื่อง เรื่องโกงคนเรามันเก่งที่สุดอยู่แล้วเรื่องคือเรื่องการพลิกแพลงมันเป็นไปได้หมดครับแต่เหนืออื่นใดสิ่งที่ที่แทนกันไม่ได้คือสิทธิ์ในการเวิร์กช็อปคุณจะได้มาพบกับอาจารย์เราตัวเป็นๆเพราะอันนั้นเนี่ยคือคือเชอร์รี่ออนท็อปอะคือแบบของเด็ดเด็ดเลยแหละก็คือไอ้ดูคือเดี๋ยวมันคงมีไอ้บ้าตัวหนึ่งดูดไปลงที่ไหนมีอยู่แล้วล่ะหรือซัมติงแต่ว่าเออโอกาสในการได้เจอโอกาสนั้นมัน มันมันก็มีแค่คนที่จ่ายตังค์คนที่เป็นชื่อคนนั้นฟรีเวิร์กชอปอ่าฟรีเวิร์กชอปด้วยอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับอ่าแน่นอนละเรารู้ละสองท่านนะครับคุณดักกับคุหนึ่งช่วแล้วแล้วคุณไม่สอนเองหรอผมยังเป็นฟาเดอร์อยู่ครับปัญหามันเยอะอยู่ไม่ว่างไม่ว่างยังไม่ว่างัเดี๋ยวไม่สามารถเป็นสองอย่างเดี๋ยวขอปั้นให้เข้าที่เข้าทางก่อนนะขอกูขอไฟก่อนให้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 กูไฟให้เจอไม่ฟาวตอนนี้ฟาวอยู่นะฮะ ก็อนาคตก็ชัวร์แหละก็ต้องมีคุณแหละนะฮะอ,อ่นักร้องนักอ่คือพอจะแพลมให้ได้ไหมว่ามีใครบ้างคือคือตอนนี้ก็คือคนสนใจสองท่านนี้มีช่วยแล้วอะแต่มีอะไรที่พอแพลมให้ได้ <S 2> <S 2> หรือว่าแนวหรือว่าแนวหรือว่าเครื่องดนตรีไหนบ้างไหมที่สามารถตอนนี้มีแนะ่ๆเลยนะครับพี<ต>่ีดักเด็บไล์กลองหนึ่งาาชัวร์ๆละนักร้องชายสิ่งต่อไปเราอยากมีนักร้องหญิงอยากดีๆว่าอยากมีนักร้องวัยรุ่นอยากมีอยากมีทุกสิ่งเลยอยากมี นักดนตรีอยากมีนักกีตาร์รอยากมีซาเวนจิเนียอยากมีเรื่องที่คนปัจจุบันนี้สนใจเด็กๆรุ่นใหม่หลายๆคนเรียนถามว่าอยากจะเรียนอะไรอยากเรียนซาเวนจิเนียกันอยากเรียนฟิล์มอยากเรียนทำหนังกันเพราะนั้นเราก็จะเอาวิทยากรที่ตอบโจทย์ของอาชีพใหม่ๆที่เด็กต้องการครับสอนการทำโปรดักชันสอนการมิกซ์ไลฟ์ไปมิกซ์คอนเสิร์ตมันไม่เหมือนห้องอัดเลยนะฮะโควิคนละศาสตร์เลยคนละศาสตร์เลยครับต้องทำยังไงครับ อยากจะรคคอร์ดดิ้งในห้องอัดก็ต้องเป็นยังไงใช้คนที่มีประสบการณ์มาสอนครับอืเราได้ท่าทางไว้พอสมควรแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวรอเว็บเปิดแล้วจะค่อยๆทยอยเติมคอนเทนต์มาเรื่อยๆอมีเว็บหรือมีสื่อไหนที่ทำแบบนี้อยู่ณตอนนี้ไหมครับมีเยอะเลยครับมีสกิลเลนมีมีะองเยองนอกครับอ่าได้ของเมืองไทยบ้างของเมืองไทยบ้างของเมืองไทยมีเยอะเลยครับแต่ว่าผมมองว่า เหล่านั้นเนี่ยที่ที่เรามองว่าโปรเฟสเซอร์จะไม่เหมือนคนอื่นเท่า,าไหร,ร่เรามองว่าสิ่งที่ต่างคือหลายๆที่เขาก็จะสอนกันอย่างเช่นว่า how to เริ่มต้นเล่นเปียโน how to วิธีการเริ่มต้นการเป็นนักร้องครับซึ่งมีเยอะแยะเราไม่ไปทับเขาตรงนั้นสิ่งที่เรามีคือเราเอาคนที่เห็นหน้าก็สิ้นสงสัย <c oughs> เราว่าคําบอดในวงการเราเอาคนเหล่าเนี้ยมาแบ่งปันประสบการณ์ที่เขา ลองผิดลองถูกค้นหาจนเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาเราเอาตรงรนี้แหละมาแบ่งปันเพราะนั้นเราเชื่อว่าสิ่งที่เว็บเราทำอะ่ะจะไม่เหมือนกับ How to ทั่วๆไปครับซึ่งตรงนั้นเขาดีแล้วครับสำหรับการเดินก้าวแรกก้าวที่สองอยากจะมีแรงบันดาลใจลองมาดูในเว็บโปรเฟสเซอร์แล้วอาจารย์ที่สอนอื่นๆสามารถเอาสิ่งเหล่านี้ไปประกอบการสอนได้เพราะว่าคนเหล่านี้ก็เชื่อว่า เป็นอาจารย์ของอาจารย์หลายๆท่านอีกเช่นกันอมสมมติอาจารย์กาลังสอนเด็กอ,อาจารย์อาจจะเป็นนักศึกษา Vo i c e ปีสองยกตัวอย่างกําลังสอนเด็กป .6 ที่อยากจะเป็นไอดอลเพราะนั้นนี่เลยฮนะนี่คืออาจารย์ของอาจารย์ก็ให้แรงบันดาลใจกันเป็นทอดๆได้ อาจารย์สอนเราเด็กไม่เชื่อก็บอกนี่กูเรียนจากคุณน,นี้แหละครับ,บ,บนี่นี่นี่อยู่ของครูอ่ะครูของครูอยู่นี่ประมาณนี้นะฮะล้หลังเวลาคุยกับคนที่เป็นอาจารย์คือก็มีเพื่อนเป็นอาจารย์ที่แบบไม่โดนเลยเงี้ยเขาก็บอกว่าเด็กสมัยนี้คือคือคาว่าเด็กสมัยนี้มันมันไม่ใช่คำนกาทีฟอย่างเดียวนะนกาทีฟก็มีนะครับคำ positive ก็มีเยอะอย่างเช่นเด็กสมัยนี้เวลาเขาเขาเรียนดนตรีอ่ะคือถ้าเป็นยุคผมอาจจะเป็นยุคคุณโซด้วยคือถ้าเล่นกีตาร์คนก็อยากโตมาเป็นกีตาร์ฮีโร อยากโตมาเป็นไม่รู้อิงวี่หรืออะไรก็ว่าไปแต่เด็กสมัยนี้เรียนกีตาร์มันอยากเอามาทำเพลงเลยมันอ,อยากเอามาสร้างงานเลยมันไม่ได้อยากที่จะเก่งที่สุดในเครดนตรีนั้นแต่มันอยากรู้พอที่จะเอามาสร้างงานที่ดีสําหรับมันได้พอมาเป็นเว็บสอนแบบเนี้ยไอการไอการสอนเด็กหรือทําคลิปให้เด็ก m i n d เซ t นั้นดูอะ มันยากมันยากที่เด็กจะยอมรับได้ง่ายๆนะผมว่านะผมว่านะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาเจอเด็กประมาณนี้ค,คุณจะคุณจยกับเขาว่ายัางไงในฐานะแบบฟาวเดอร์โปรเฟสเซอร์นะ่บอกว่าพี่ผมอยากดูแล้วผมมีแรงบนันดาลใจไปทำดนตรีผมไม่อยากเก่งอะไรหรอกผมแบบอยากอยากทำดนตรีพี่พี่มีอะไรผมบ้างไหมในโปรเฟสเซอร์ก็ผมคิดว่าสำหรับคนคนดูครับเขาก็คงเก็บเกี่ยวอะไรได้ในมุมที่เขา เขาเขามองเห็นแล้วเขาเก็บอะไรมาได้ครับอาจจะไม่ได้ทั้งหมดหรือถ้าบางคนที่มีวิธีคิดที่คิดว่าอยากจะได้แค่แค่พอเอาไปทํามาหากินได้หรือว่าอยากจะรู้รอบอรู้รอบก็คงต้องดูหลายๆคลิปมั้งฮะเพราะว่าถ้าอยากทำเพลงของหลายๆาอยากจะทําเพลงมันก็คงต้องมีความรู้เรื่องกรุฟเรื่องการตีกองกันสะหน่อยอหรือถ้าอยากจะเริ่มร้องเองก็คงต้องดูว่าจะโกงวรรณยุเพลงไทยให้เนียนเหมือนพี่หนึ่งได้ยังไง เพราะฉะนั้นก็คงต้องดูเราหลายคลิปหน่อยฮะบ้าต้องซื้อบฟเฟ่ต้อง <c oughs> มีหลายๆหลายๆ <c oughs> <ต>คนเข้าใจสิ่งที่แพตบอกเลยเว่าผมเจอน้องๆสมัยเนี้ย <c oughs> เป้าเขาจะเรียกว่าไม่เหมือนคนในในเจนก่อนหน้า <c oughs> คนเจนก่อนหน้าเขาจะเป้าเขาจะไปทางลึกสมมุติ <c oughs> จะเล่นกีตาร์เนี่ยเขาจะหมกกับการจับกีตาร์ทั้งวันเหมือนที่อยากจะเป็นสลัดอยากจะเป็นสตีฟวายอยากจะเป็นนูโนเบทเทนคอร์ดอะไรเงี้ยอยากจะเป็นอย่างนั้น แต่ปัจจุบันนักดนตรียุคใหม่เด็กยุคใหม่เขาเน้นการปฏิบัติจริงๆเก่งมากแค่ไหนไม่รู้อะ่ะแต่อยากจะทําเพลงได้โดยที่ไม่ต้องไปเขาเรียกไม่ต้องไปยืมจมูกคนอื่นเพื่อมาทําเพลงให้เราอะเพราะนั้นเขาอยากจะจบทุกอย่างในตัวเขาเองเขามีคอมเมอร์นเขาต้องทําให้ได้เพราะนั้นเขาจะรู้ไปในทางกว้างแต่จะไม่ใช่ทางลึกอย่างเดียวในยุคเจนเราเราอยากจะทําอะไรอย่างผมจะเล่นดนตรีเล่นเปียโนครับผมจะไปทางลึก ผมเรียนมาหาลัยผมแบบซ้อมวันหนึ่งผมซ้อมวันหนึ่งหกถึงแปดชั่วโมงตอนเป็นนักศึกษานะพี่ซ้อมก่อนมาเรียนเรียนเสร็จพักเที่ยงซ้อมบ่ายเรียนเสร็จเย็นเลิกเรียนไม่กลับบ้านซ้อมนึงสองทุ่มกลับบ้านอาบน้ําซ้อมเปนโนต่ออีกอีกชั่วโมงหนึ่งเพื่อเพราะเราไปทางลึกนะครับเราอยากจะเป็นยอดฝีมือในทางนี้ครับแต่พอตั้งแต่เรียนจบมาหาลัยเข้ากรุงเทพเนี่ยวิธีคิดเปลี่ยนไปละ พะเราเห็นคนประสบความสําเร็จไม่ได้เรียนดนตรีไม่เคยจ่ายเงินเรียนดนตรีเลยครับแต่ใช้ใช้จิตสัมผัสของเขาครับสัมผัสกับเพลงแล้วก็เขียนเพลงที่ดีได้โปรดิวเซอร์เพลงที่ดีได้ซึ่งการเป็นโปรดิวเซอร์ที่เก่งไม่จําเป็นจะต้องแต่งเพลงเองด้วยซ้ํายกตัวอย่างคินซี่โจนนะครับคบอัลบั้มซุปเปอร์คลาสสิกคินซี่โจนไม่ได้ลงมือเขียนเองนะครับแต่เป็นโปรดิวเซอร์ก็คงเหมือนกับเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลน,นะครับ ผมเพิ่งดูนี้ผู้จัดการทีมฟุตทีมชาติแคนาดาอไปบอลโลกล่าสุดครับอาชีพคือเป็นครูและไม่เคยเตะพรีเมียร์ลีกเป็นคนอังกฤษนะครับแต่เขาทํางานกับวิทยาศาสตร์การกีฬาของทีมชาติหลายๆชาติและสุดท้ายเขาก็คงมีความรักมีครูพักรักจําและมีแท็กติกอะไรบางอย่างพาแคนาดาไปบอลโลกได้ผมมองเช่นนั้นคล้ายๆกันการเป็นโปรดิวเซอร์ที่ดีอาจจะ ไม่จําเป็นจะต้องรู้ทุกอย่างลึกแต่รู้จักใช้คนให้เป็นเพราะนั้นเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับถ้าอยากจะทําเพลงจบที่ตัวเองได้เล่นกีตาร์แบบพอจับคอร์ดสายไม่เพี้ยนเนี่ยมีความรู้เรื่องกลองนิดหน่อยพอจะเคาะบีดได้มันก็พอได้ละแล้วก็ใช้คนให้เป็นเมื่อกี้กลับไปควินซี่โจนเพลงฮิตของไมเคิลแจ็คสันหลายเพลงควินซี่โจนไม่ได้เป็นคนจรดปากกาเขียนนะครับแต่ควินซี่โจนเป็นโปรดิวเซอร์ผู้มองภาพรวมว่าอันนี้เยอะไปเอาออก อันนี้ไม่พออยู่ไปแต่งมาสิเพลงนี้อยากจะได้ซาวกีตาร์แบบเฉียบเฉียบโซโล่บาดใจคุณต้องไปเอาสตีฟลูคาเทอร์มือกีตาร์แห่งวงโตโต้ตคุณไปเอาไอ้หมอน,นั้นมาให้ได้กลองเพลงนี้ไม่ได้โซโล่ยิ่งใหญ่คุณเอาคนที่ตีกรู๊ปที่สุดคุณไปเอาจอร์นโรเบนสันจูเนียมาตีไอ้คนนั้นชื่ออะไรนะที่ชูกรฟุตปะที่ที่ ที่มันตีอย่างเงี pues ah, food, ้ยเคยดูคลิปไหมที่มา sugar foot sugar foot ใชมอันนั้นโหดไหมอันนั้นอันนั้นก็ตีให้ทริลเลอร์ไม่แน่ใจว่าตีเลยตีให้ตีให้ไม่ค่อยชจเออเออครับผมอันนั้นโหดดีตีบิลลี่จีนดีอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่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 นั่นแหลคุเมโนอ่าใช่ครับถ้าถ้าเกิดโปรดิวเซอร์ที่ดีก็คือผมมองว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะวิธีคิดของเขาพร้อมที่จะเป็นโปรดิวเซอร์ได้เร็วกว่าคนในเจนก่อนหน้าเพราะเขาไม่ได้ไปทางลึกแล้วไงครับเขาไปทางกว้าง เพราะนั้นเขาจะรู้รู้รู้รรอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาถ้ามีเพื่อนที่ดีใช้คนเป็นก็จะทําเพลงที่ดีได้เพราะถ้าตัวเองยังเขียนเพลงไม่เก่งไม่เป็นไรก็ไปให้เพื่อนเขียนหรือมารุมกันเขียนก็ได้คุณเจอเด็กเหล่านี้น่าจะเยอะอิจช้าอางุ่นเปรี้ยวหรือหรืออะไรแบบนี้เคยมีความรู้สึกนั้นบ้างไหม<อ>เคยเคยมีไหมก่อนนะคือตอนนี้ผมมั่จใจว่าคุณไม่มีแล้วแต่ว่าช่วงแรกๆเคยมีแบบ โหกูพยายามมาตั้งนานมึงแบบก็ได้แล้วเคยเคยมีไหมอะสําหรับหมายความว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จเร็วแล้มึงใช้เครื่องกันแค่นี้มึงไม่เคยเข้าห้องอัดมึงมีเอ่อไม่รู้เด็กคีย์บอร์ดใบออกเต็บหนึ่งอะแต่มึงสามารถอิชอิชอิชแล้วก็ปักอินอลังการซึ่งกูไม่เคยมีตอนเด็กแต่แล้วมึงทำได้ขนาดนี้เออเคยมีอารมณ์นั้นบ้างไหมว่า ฮ้ยมึงกองว่ะอะไรอเงยเคย <laughs> เคยไหมตอนเป็นวัยรุ่นพี่ uh huh. เราจะเคยรู้สึกตอนนั้นเราจะคิดว่าสิ่งที่เราวิจัยกันมาเนี่ยอ uh huh. ืสิ่งที่เราเรียนเนี่ยนี uh ่ไ huh. งตอนนี้เราตอนนั้นเรายังติดอยู่กับวิชาการเยอะนะ <laughs> เราจะคิดอยู่กับว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนแจ๊สมาคอร์ดในเพลงมันต้องมีเทนชั่นมันต้องมีการโซโล่ที่แบบบาดใจ uh huh. แต่ถ้าเกิดคุณทําเพลงมาดีดกีตาร์ชุ่งชุ่งชุ่งสี่ห้าคอร์ดแล้วแบบเพลงดังเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมเลยอะ uh huh. ในวันนั้นนะฮะ uh huh. แต่เมื่อเราโตขึ้นมาเราเข้าใจว่าสุดท้ายดนตรีแล้วอะถ้าอะไรที่มันสื่อถึงใจคนฟังครับล้วไม่ต้องสนใจรายละเอียดด้วยซ้ําว่ามันจะมีคอร์ดกี่คอร์ดหรือมันจะแจ๊สหรือมันจะฮิปฮอปหรือมันจะพ็อปถ้ามันสื่อถึงใจคนคนเข้าฟังแล้วเขามีความสุข เพลงได้ทําหน้าที่ของมันแล้วหรือเปล่าอืเราเป็นแค่อีกหนึ่งทางเลือกว่าในเพลงที่เราถนะัดในสไตล์ที่เราวิจัยกันมาเนี่ยมไม่ว่าจะเป็นสไตล์ EDC หรืองานที่ผมโปรดิวเองเนี่ยมันก็คือรสชาติของอาหารร้านเราที่หลายคนอาจจะถูกปากแต่ถ้าคนไม่ถูกปากเขาอาจจะกินอาหารตามสั่งอร่อยๆกะเพราไข่ดาวง่ายๆไม่ว่ากันมันก็อร่อยเหมือนกันเพราะนั้นเราไม่ว่ากันละแต่ในมุมของเรา เราตั้งใจจะทำงานที่ดีแล้วถ้าดังก็คือเป็นกำไรชีวิตแล้วเราอยากจะให้เพลงของเรามีคุณค่าแล้วอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองไปนานๆเพราะนั้นเราจะไม่ทำอะไรที่ที่เรียกว่าไม่ตั้งใจทำครับประมาณนี้ฮะคุณต้องมีบทเรียนใน The professor แล้วละ่ะคุย <laughs> เรื่องอะไรประมาณนี้แหละนะ <laughs> <laughs> ครับในฐานะโปรดิวเซอร์รผมก็มั่นใจว่าเด็กๆอยากเด็กอยากฟัง คือคลิปต่างๆคือหลายๆสื่อเขาก็มีเว็บสอนอะไรอย่างเมื่อกี้ที่เมนชันซีทีไปคุณนึเคยแบบมีบอสอนเป็นองเปโนคือม,มันมีหลายสื่อมากที่สอนแต่ผมว่าถ้ามาจากทางคุณเองมันก็น่าจะเป็นอีกมุมมองแล้วก็เสพให้เยอะไว้ก่อนเพราะว่าเด็กยุคนี้คือโชคดีโชคดีมากโชคดีมาก,ด,มากดูให้เยอะเสพให้เยอะถึงเวลาจะใช้อะไรก็เรื่องของคุณไม่ว่ากันแต่ว่าก่อนที่คุณจะหยิบอะไรมาใช้ได้คุณก็น่าจะมีอะไรในหัวประมาณหนึ่ง ถ,ถึงจะรู้ว่าควรจะหยิบอะไรมาใช้เพราะฉะนั้นเสพเยอะลยครับเอาไว้เต็มที่เป็นโอกาสของคุณแล้วมีสื่อดีๆแบบนี้ออกมานะฮะช่วงต้นปีหน้าไหมหรือว่าอะไรประมาณไหนคือตอนนี้ขึ้นมาเป็นเว็บใช่ไหมขึ้นมาเป็นเว็บครับต้นปีหน้ากลางปีหน้าตอนนี้เขาไปจิ้มไว้ก่อนเลย<อ>เขาไปตนปีหน้าเข้าได้เซฟในบุ๊กมาร์กไว้ก่อนเลยนะครับ The Professor นะครับแล้วก็ตอนนี้2ท่านนี้คือกำกำลังจะเริ่มกอกำลังจะให้ให้คนไปจ่ายตังค์อุดหนุนใช่ไหมหรือว<ช>่าหรือว่าได้แล้วเราจะเปิด เว็บต้นปีหน้าก็คือ,อเ,คเปิดมาจะเจอสองท่านแรกอะตอนรับอยู่ในเ,เว็บตอนรับอยู่นะครับผมขโมยน,นะอย่างนี้เลยนะครับสองสองท่านแรกในสเต็ปแรกแล้วก็มั่นใจว่าปีหน้าก็จะมีอะไรแบบนี้ใหม่เรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวรอดูแล้วก็รออุดหนุนกันเลยละกันนะครับนอกเรื่องโปรเฟสเซอร์นิดหนึ่งช่วงนี้ฟังอะไรบ้างฮะโอ้ช่วงนี้ฟังเยอะเลยครับเออล่าสุดผมําก่อนเวทุกวันนี้ฟังถอดหูโปรดิวเซอร์ออกก่อนป่ะหรือว่าหรือว่าเป็นเป็นฟังใน ฟังในฐานะโซเดอร์โปรดิวเซอร์ฮะผมฟังผมเป็นคนที่ฟังเพลงหลากหลายมากครับพี่ในแต่ละวันเนี่ยตื่นมามันแล้วแต่อากาศเลยพี่แล้วแต่อารมณ์ผมก็บางวันอยากฟังแจ๊สบางวันอยากฟังเพลงป๊อปบางวันอยากฟังเพลงไทยเมื่อเช้าผมฟังสิ่งนี้อผมฟังเพลงคริสต์มาสอย่าเปิดได้ครับเดี๋ยวโดนลิขสิผมฟังนี่เจมส์ไทเลอร์คริสต์มาสอ๋อเจมส์ไทเลอร์เพราะมันธันวาแล้วอะฮะใช่ใช่ช่วงธันวาก็เขาก็จะแซวกันว่า ไมค์กับูเปลก็จะออกมาจากถ้ำไมค์แคร์รีก็ออกมาจากถ้ำไมค์แคร์รีแนตคิงโคออกมาโกงเงนคลาสสิกทั้งหมดจะออกมาโอ้ยแต่เอาจริงอ่ะผมเป็นคนชอบเพลงคริสต์มาสเพราะผมเป็นเมโลดี้เพลงคริสต์มาสมันทั้งมันทั้งเหงาทั้งเพราะซึ่ใช่ซึ่งไม่รู้มันเอาปัจจัยไหนมาแต่งก็ก็เจ๋งดีอ่าเพลงคริสต์มาสที่ชอบที่สุดโอ้เยอะมากอ่ยะคุณเป็นคนโบดด้วยนี่เออคือผมเรียนโรงเรียนคริสเป็นพูดนะแต่โรงเรียนคริสต์มาสตั้งแต่เด็กก็เลยจะได้คลุกคลีจะอยู่กับผมก็ร้อง ไซบ์ไซบ์รู้จักใช่ไหมไซบ์ไซบ์วิสเตออะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆ <c oughs> แล้วก็เพลงพวกนี้จะจะจะอยู่กับเพลงพวกนี้มาตลอดก็เลยเออชอบชอบนะฮะอ่ะเพลงคริสต์มาสที่ชอบที่สุดโอ้โหผมชอบหลายเพลงแต่ว่าถ้าช่วงนี้นะผมชอบ I'll be home for Christmas อะอะโอเคโอเค You can count on me ที่มันที่มันฟังเพราะว่าที่ชอบเพราะว่าผมอยู่กรุงเทพมาเกือบ20ปีแล้วครับ เวลาคริสต์มาสทุกๆปีสมัยเราเป็นเด็กอ่ะเชียงใหม่อากาศจะเย็นแล้วก็มันมัน,มนอบอวนอ่ะแล้วโรงเรียนโรงเรียนคริสเด็กจะแบบได้กิจ,ก,จกรรมแล้วเขาจะแต่งห้องเป็นแบบ Meet Christmas มิดทอนคริสต์มาสอะไรเงี้ยพอคริสต์มาสมาแล้วมันคิดถึงบ้านในทุกๆครั้งใช่ไหมมันคือเลโลดที่ที่คิดถึงบ้านชิบหายเลยซึ่งปีเนี้ยคอนเสิร์ตเยอะมันไม่ได้กลับบ้านไงฮะ<ม>คอนเสิร์ตทั่วไทยอ่ะครับก็เลยอยากจะชอบเพลงนี้ I'll Christmas be home for อยากกลับบ้านคริสต์มาสแต่ไม่ได้กลับฟังเพลงก่อนแล้วกันอ่านะครับผมนะอันนี้ดีมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างชว่วงนี้ฟังอะไรบ้างก็ Winter Wonderland ถ้าคริสต์มาสนะครับอ่าถ้าจะเป็นคริสต์มาสแล้วก็ผมฟังนี่เลยพี่ผมฟังผมเจอคนใหม่ไอ้มไหมอนี่ชื่อว่าแอนโทนีสตรองเพรว่าหลายๆคนจะไม่รู้จักเขาครับมันมีความเป็นคล้ายๆล้ายไมเคิลบูเบ่ครับครับแต่ว่า ดนตรีเขาดิบกว่าบูเบ้จะแบบจะเอาเพลงเก่าๆกลับมาชุบชีวิตถูกไหมฮะ <c oughs> แล้วก็บิ๊กแบน์อะเลนจ์เมนต์กันแต่บูเบ้เนดนตรีจะเนี้ยบและจะหลอ่อแอนโทนีรองวิธีการร้องมันดิบกว่ามันเหมือนเป็นไมเคิลบูเบ้ในแบบที่ไม่โกนหนวดอะฮะอ่สักซหน่อยแล้วก็ <c oughs> ไม่ไม่ผูกไทยแต่ไม่โกนหนวดอะบะ <c oughs> ออผมแนะนําทุกคนได้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 อะมีฟังอะไรบ้างนอ,นอกจากเพลงคริสต์มาสบ้างช่วงนี้คนเขาอยากรู้ว่าคุณระดับคุณโซ่ฟังอะไรบ้างวันๆผมฟังนี่เลยผมฟัง g กร g o r ีพกอรีพอสเตอรโอ้ยคนนี้เสียงโคตรดีหล่อมากแล้วก็เสียงเพลงเที่เป็นเพลงที่ผมอินในช่วงนี้ชื่อว่า if love is over r a t เพลงมันแบบ มันมีเครื่องสายสตริงชวนฝันมากเป็นอังกฤษนะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมเป็นเป็นบริเตนครับผมเป็นบริเตนครับผมเพลงนี้เพราะมากแนะนำให้ทุกคนฟัง This Love Is o v e r i t เนื้อหามันมันเท่มากเนื้อหามันมันเป็นความเข้าใจแบบผู้ใหญ่บอกว่าถ้าคนให้ความรักนิยามค่าความรักแบบสูงเกินจริงอ่ะผมยอมจะเป็นคนโง่คนนั้นผมยอมจะถูกหลอกในห้วงผวังของความรัก คนเขาบอกว่าความรักมันมันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์แต่ผมยอมจะเป็นคนตาบอดคนนั้นที่ที่หมกมุ่นหลงกับความรักปลอมๆของผมเพราะผมมีความสุขที่ผมได้รักและดนตรีเขาเอร์เรนแบบมีเครื่องสายสตริงโอ้โหพีคเลยครัพผมเพลงไทยล่ะผมอยากรู้เพลงไทยก็ช่วงนี้ฟังเยอะเลยครับครับช่วงนี้ฟัง ฟังเพลงงานของน้องแอมคุณแอมน้องแอมอัจฉริยะคุณแอมน้องแอมน้องแอมเขียนงานกับเราทําให้ ECE ทาเพลงเข้าข้างตัวเองครับผมช่วงนี้ฟังเพลงของน้องแอมเปิดวิทยุคลื่นไหนเจอเพลงน้องแอมหมดอันนี้ไม่นด้ว่าฟังอันนี้ว่าเจอเองอะมันเยอะมันเยอะเออไม่โอาน้องต่างๆไม่อาน้องเจอของบิลกินเจอสลักจิตป๊อกป๊อปปองกูลครับผมก็ช่วงนี้ฟังเพลงไทยครับช่วงนี้จะพยายามฟังว่าเพลง จะพยายามฟังเพลงของศิลปินวัยรุ่นวัยรุ่นฟังว่าเออเด็กวัยรุ่นสมัยในเวลาทาเพลงเนี่ยเขาเขาใช้ภาษายังไงกันว้าวกับเพลงของวัยรุ่นท่านไหนบ้างฮะล่าสุดเลยพี่น้องเจฟผมเพิ่งถ่ายรายการด้วยกันเจฟซาเตอร์ป่ะเจฟซาเตอร์เออซาเตอร์โอเคผมผมได้ร่วมงานด้วยกันครับผมผมเป็นโปรดิวเซอร์ให้เพลงลืมไปแล้วว่าต้องลืมยังไงเพลงยังไม่ทราบคือเจฟเจฟซาเตอร์คือดังเมืองนอกมากกว่าเมืองไทย ในคอมเมนต์ใน YouTube มีแต่ภาษาอังกฤษอืแล้วก็เพลงเขาเขาโตเร็วแบบเหมือนเขาจะโตเขาจะใหญ่กว่าเมืองไทยแล้วครับในเพลงของเขานะครับเขาเกลีร์ไปต่างๆประเทศเลยตอนนี้ทางวอนเนอร์เขาก็โอเคลุยแล้วน้องเก่งมากผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องอืผมได้เป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้อืลืมไปแล้วว่าต้องลืมยังไงครับผมก็ได้เพลงเพิ่งปล่อยไปแบบสองเดือนนี้เองครับแต่ยอดวิวและคอมเมนต์ภาษาอังกฤษะ โตเร็วแบบอเมซิ่งเลยนะพี่น้องยังยังแปลกใจเลยว่า60วันอะไปน่าจะ30กว่าล้านวิวแล้วอะโหดครับโหดซึ่งมันโหดมากนะพี่ไม่เคยมีประวัติศาสตร์ผมไม่เคยทำงานที่เร็วขนาดนี้ครับผมอยู่ที่การเอาจริงเขาก็ตั้งตั้งเป้าไปทางฝั่งแบบฝั่งซีรีส์วายฝั่งฝั่งอะไรประมาณนี้หน่อยซึ่งซึ่งมันก็คือวิธีมันก็คือทางซึ่งมันสักเซสใครจะไปเถียงอะนะครับก็โอ้ยมันมันมีหลายเวย์มากแต่ถ้าฝีมือเขาไม่ถึงจริงมันมันก็ทำไม่ได้ แล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กที่อยากให้จับตาเลยน้องเจฟครับผมเจฟน่ารักมากเป็นเขียนเพลงเองนะครับเจ๋งตรงนี้แหละเขียนเพลงเองแล้วเขามีวิธีการร้องเพลงที่มีเสน่ห์ครับแล้วก็เสียงสูงเสียดฟ้าเลยครับครับผมเราเพิ่งถ่ายรายการกันครับเราทำช่องยูทูบกลับมา ETC นะฮะชื่อว่ารายการ ETC ชวนมาแจมอ่าซึ่งคณก็ชวนเด็กรุ่นใหม่มาแเราเพิ่ง่เออเราก็ชวนคนนั้นคนนี้มาแจมกัน เพิ่งถ่ายเจฟไปยังไม่ออกแต่โอ้โหวันนั้นนะวันนั้นถ่ายกันแบบดีมากบรรยากาศในห้องคือจบแต่ละเพลงแล้วพูดไม่ออกกันนะพี่มันอดีนาลีนเอนโดฟินมันยังยังอยู่อะ่ะน้องก็เต็มที่แล้วก็ผมบอกเฮ้ยน้องไปดูคลิปเขาเล่นกีตาร์ในไอจีบ,บอกน้องเอากีตาร์มามาโซโล่กันคนเล่กีตาร์เก่งมากาได้หมดนี่นี่คือดาวรุ่งดวงใหม่ที่อยากให้ทุกคน ได้ฟังฟังแล้วเชื่อว่าจะลงรักครับผมเพลงไหนๆที่ไม่ฟังหรือฟังน้อยมากอืมถ้าฟังน้อยมากๆน่าจะเป็นก็เดินไม่ไม่ฟังมีไหมไม่มีครับไม่มีอ่ะฟังทุกแนวแต่มากน้อยในบางวันด้วยซ้ำอ่ะผมอยากจะหาสิ่งใหม่ผมแรนดอมใน Spotify เลยครับอะไรก็มาเลยบางทีก็เจอแบบเพลงบราซิเลียนฟังไม่รู้เรื่องเลยเจอของดีอย่างนั้นนะเพลงอาหรับครับ ในความที่เราไม่คุ้นหูมันจะมีสิ่งใหม่ที่ให้เราเอ๊ะอยู่เสมอฮะพอเราเอ๊ะเราอาจจะเฮ้ยน่าสนใจเอามาใช้ในงานเราได้เพราะนั้นสิ่งที่ไม่ฟังเลยน้อยครับแต่สิ่งที่ถ้าไม่ค่อยได้ฟังก็มีอยู่ครับครับก็ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ฟังเพลงที่ไม่เข้าใจครับอย่างเช่นภาษาตุรกีอะไรอย่างงี้จะพยายามหลีกอะครับผมจะพยายามฟังเพลงฟังมิติในการฟังผมจะฟังข้อแรกผมฟังองค์รวมก่อน ต่อให้เป,เป็นภาษาอังกฤษที่ยังฟังไม่ถนัดเท่าไหร่นะฮะองรวมอรวมกอนรู้สึกอะไรบ้างถ้าเริ่มรู้สึก Arrangement ที่ติดหูมีริ f อะไรบางอย่างมีมีกิมมิคอะไรบางอย่างที่เท่ทีนี้เริ่มจะอยากดูว่านักร้องเขาถ่ายทอดอยังไงพอเริ่มจะปุ๊บทีนี้จะเริ่มมาเอาแว่นขยายมาส่องละเนื้อว่างไงบ้างอือืพอเนื้อว่างไงบ้างเขาเล่าเรื่องด้วยวิธีการเล่าแทคกติกไหน เล่าจากหน้าไปหลังหรือเล่าจากหลังไปหน้าหรือเล่าจากการแทนตัวเองเป็นผู้พูดรหรือเล่าจากบุคคลที่สามที่เข้าใจชีวิตแล้วมาพูดภาพรวมให้คนฟังนะั่นคือการ analyze เพลงละอาจจะเริ่มมา analyze แล้วก็จะเริ่มหยิบมามองว่าอือะไรที่ดีแล้วหยิบมาใช้ในเพลงเราครับหลังๆผมฟังเพลงภาษาญี่ปุ่นเยอะขึ้นมากพยายามแปลเนื้อเขาผมค้นพบว่าวิธีการเขียนเนื้อในมุมของผมเองนะครับ วิธีการเขียนเนื้อไม่เหมือนเพลงไทยเท่าไหร่เลยครับญี่ปุ่นเขาจะใช้พันนาโวหารอนเขาจะบอกแล้วเขาจะมีธรรมชาติอยู่ในเพลงซึ่งผมว่ามันเป็นการเล่าเรื่องที่มันอุ่นใจและเพลงญี่ปุ่นฟังเนี่ยฮะมันอุ่นมีมันมีความอบอุ่นอบอ,อุ่นแบบตื้นตันบอกไม่ถูกเวลาผมฟังเพลงศิลปินญี่ปุ่นหลายๆครั้งผมก็ชอบในเวอร์ชันก็รลองภาษาอังกฤษไอภาษาญี่ปุ่นมาก,ก่อนะแม้กระทั่งขนาด อุตดาก,กับเคนฮิไริที่ผมชอบทั้งคู่คร้องภาษาอังกฤษผมก็ไม่อินก็ร้องญี่ปุ่นอผมขอเลือกบางทีจะเลือกสิ่งที่ผมไม่เข้าใจดีวกว่าแต่ผมแบบมันรู้สึกเป็นภาษาเขาจริงๆว่ะาเขาเขางดงามในแบบของเขาอืแต่ที่ผมไปค้นพบความลับก็คือพอเราเอาเนื้อเข้ามาแปลโดย Google Translate เนี่ยแหละครับหรือในบางทีก็มีเว็บที่เป็นแบบติ่งญี่ปุ่นแปลจำแปลอะไแฟนเพลงโอ้โหเนื้อเพลงดีๆนี่คือเขียนจุกเลยนะพี่ เขียนดีมากกลายเป็นผมไม่ชอบก็มีได้บางทีแบบเวลาผมฟังไม่เข้าใจมันเพราะแต่เวลาไปอ่านเนื้อแล้วแบบกุ๊ก็ไม่รีเลทก็ก็อาจอาจจะมีได้อะไรอย่างงี้ครับก็เป็นไปได้เหมือนกันเขาจะมีธรรมชาติอยู่ในเพลงสิ่งที่ผมจับได้เขาจะพรรณนาถึงแสงแดดวันนี้นะมันสาดมาโดนกระทบผนังนะผนังมันเป็นสีทองแล้วมันสะท้อนมาโดนกระดุมเสื้อของเธอบะาแล้วกลิ่นบุหรี่ที่ยังค้างอยู่ในห้องชียก็มันแปลว่า อ๋อผู้ชายไม่อยู่แล้วครับนักร้องผู้หญิงอะไรเงี้ยโดยไม่ต้องพูดว่าผู้ชายไมอยู่้อะไรแบบเนี้ยเฮ้ยมันโอ้โหมันวรรณกรรมเลยนะในหลายๆเพลงนะพี่ช่วงนี้ผมกําลังอินกับวิธีการเขียนเพลงใหม่ๆเดี๋ยวผมจะลองมาดูว่ามันจะเอามาใช้ในกังงานที่เราทําได้หรือเปล่านี่แหละ the professor วิธีการ analyze ห์เพลงโดย so อ t ตีซีเนี่ยฮะเอาเลยมาผมสมัครสองวันใช่ไหมโอนเลยนะฮะเป็นนี่ไงเป็นเหมือนช่องริกเบียโตที่แบบอะไรนะที่แบบที่แบบเอาเอาเพลงมาแบบมาพูดถึงว่าดียังไงอะไรประมาณนี้เฮ้ยลลยๆเยมีหลายวิธีนะฮะเฮ้ยสนุกครับชอบชอบชอบคุยกับนักดนตรีเราก็ไม่เคยคุยกับโซ่มาก่อนรู้สึกสนุกได้ได้อะไรหลายๆอย่างมากนะฮะ ฝากงานหน่อยก่อนก่อนไป ETC เพิ่งจะมีไลฟ์เซสชันเป็นสตูดิโอไลฟ์เซสชันมาอันนี้คืออัดอัดเมื่อไหร่อัดนานหรือยัง ETC เราเริ่มจากเราไปอัดกันมาก่อนในห้องอัดเลยนะครับครับผมเข้าห้องอัดเอาเพลงทั้งหมดที่ ETC รักเนี่ยกลับมาชุบชีวิตใหม่เรียบเรียงใส่เครื่องสายเราอัดกันช่วงกลางปีที่ผ่านมาเอากลางปีไปถ่ายไปถ่ายมาที่สตูดิโอ28ใช่ครับอ๋อคอแฟงอ่าไปไปถ่ายที่8โอ้ถ่ายเสรถ่ายเสร ห้องใหญ่ป่ะห้องใหญ่เลยครับอัดพร้อมกันทั้งหมดว้าวปั๊มแผ่นเสียงบ้าแล้วก็มีดิจิตอลอัลบั้มฟังได้แล้วนะครับชื่อว่า Studio Live s ์เซ i o n ปกเป็นสีส้มๆหน่อยแผ่นเสียงยังเลยแผ่นเสียงพรีออเดอร์แล้วออกเดือนหน้าแล้วพอเราทําทั้งหมดเสร็จเนี่ยเราก็มาจัดแถลงข่าวกัน ที่ผมไม่ได้ไปใช่ไหมเอยเพิ่งแถลงข่าวกันไปเมื่อผมติดติดงานมิลิเมื่อเดือนที่แล้ววันที่เก้าผมจำได้เลยวันที่เก้าเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเราจัดแถลงข่าวเซสชันนี่แหละตรงนี้เลยใกล้ๆซอยสี่สิบตีวันนี่เลยอ่าใช่ใช่เปเปอร์เพลนโปรเจกตโอ้ยสวยนะที่นั่นครับครับผมวันนั้นก็อบอุ่นครับแล้วเราก็ยกเซสชันนั้นนะครับมาเล่นที่นั่นอืเป็นมินิคอนเสิร์ตพี่น้องมากันอุ่นนาฟฝาคั่งครับนั่นคือแถลงว่าอัลบั้มดิจิตอลออกแล้วสําหรับใครที่อยากจะได้แผ่นเสียงครับ ก็พรีออเดอร์ได้นี่เป็นหนึ่งในอัลบั้มที่เราเลือกเพลงที่เวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับคนจะขอก็เกรเตซิตประมาณนึงนะดูเนื้อเพลงไอ้ดูหลไชื่อเพลงนี้ก็คนจะขอเพลงนี้ในบางครั้งไม่ได้เล่นครับเพราะเพลงช้าอดีซีมันเยอะเหลือเกินครับเราจะต้องมีโคต้าในหนึ่งโชว์มันช้าได้ประมาณเนี้ยครับผมไม่งั้นมันจะเหงาละมันจะเป็นโชว์นั่งดูละอืมอืมอืมเราก็เลยเอาเพลงที่คนขอแล้วไม่ค่อยได้เล่นเอากลับมาชวยเต็มที่เลย ช่วงโควิดมันจะมีอรอบหนึ่งที่ผมชอบมากไม่ทราบคุณโซเคยฟังปะมันคือมันคือเขาเรียกมีมีชื่อเล่นว่าโควิดเซสชั่นของเอ็กแลปตันชื่อชื่อเลดี้ซอนเดอร์บอร์กนี่ก็เล่นกัน3คนเนี่ยนดียร์ตันดีโหผมดูอยู่สิ๊กแก๊บปะผมไม่ได้จะแก๊บแก๊บกันตีกองแต่ว่าแบบัวโอ้โหแล้วแบบมันเล่นกันน้อยแต่แล้วเล่นนั่งโซฟาเล่นอยู่พี่เหมือนไม่มีอะไรเลยนะแต่แบบโอ้โหแล้วผมอยากรู้ว่าเขาอัดเสียงยังไงเพราะว่า มันคงไม่ใช่ไมล์ลูมแน่แต่ผมก็ไม่เห็นไม์อันไหนไปจอบปากแกลปตันเท่าไหร่แต่แบบถ้าเป็นเสียงไม่ดีจังคือมันมันคงมีวิธีแต่ผมไม่รู้เองอะลรแต่แบบชุดน้ชอบมากเสียงดีมากแล้วตอนตอนผมนั่งฟังไอ้อ studio เซ s s i o n ของของออเอ็ดซี่ก็บบอ๋อเออมันประมาณนั้นเลยแน่ๆได้ถ่ายวิดีโอมาปะตอนอยู่ที่28ก็มีใช่ครับอ่าเป็นมิวสิกวิดีโอดูได้แล้วใน u t u b e ครับมีทุกทุกเพลงเลยทุกเพลงเลยลองไทุกเพลงแล้วนะครับเออดีดีแล้วก็อัดสดพร้อมกันหมดสดพร้อมกันหมดอ่าอัดเป็น analog ปะ อาจลงดิจิตอลครับแต่ใช่กซ์ใหญ่เลยนะมิกซ์อันเบื้องเริ่มเท่ามือสวยอันนี้ต้อยได้อารมณ์มากสิ่งนี้แน่นอนเสียงออกมาในในไวเนียนี้ได้ฟิลเปิดคลอทั้งวันได้แน่นอนได้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนขอบคุณเดี๋ยวได้นะได้จัดไปนะครับผมอ่ะอันนี้คือล่าสุดของอี c แล้วก็มีงานเล่นมากมายแล้วนะครับมาทัวร์แล้วครับปลายปีนี้ต้นปีหน้าไปจนถึงวาเลนไทน์ก็ช่วง ช่วงไพร์มช่วงไฮซีซั่น <high season S 2> ของวงนะครับ,รบก็จ้างได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามมาที่ฝากด้วยเพราะส่วนตัวก็เป็นคนชอบดูคลิปพวกนกี้ก็เลยอยากมาคุยกับพอทราบว่ามีที่โปรเฟสเซอร์ก็แบบอยากอยากลองคุยอยากดูว่ามุมมองเป็นยังไงกับเรื่องพวกนี้รอดูเลยนะฮะเพราะชอบชอบดูพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับมันแล้วแต่คนจริงๆบางคนที่ไฟดีที่ไม่ใช่ผมเนี่ยดูปุ๊บมันก็จะได้อะไรกลับไปเยอะ ผมก็อาจจะดูได้ผนคอมเทิงแล้วก็ได้คอนเทนต์มาพูดต่อซึ่งก็โยชน์เหมืะะวนกันเว้ยนะฮะประมาณนั้นลองไปดูแล้วก็น่าจะมีประกาศคุณครูประกาศประกาศใช้คำว่าอะไรนะไม่ใช่คุณครูสิใช้คาว่าวิทยากรวิทยากร,ากรประมาณนี้เพิ่มเติมขึ้นเรืนเน่อยๆนะครับก็จะมีทั้งสายดนตรีแบบนักดนตรีเลยแล้วก็อาชีพที่เกี่ยวข้องกับดนตรีซาวน์จเนียร์ซาวน์จเนียร์ที่เก่งเขามีงานทุกวันนะครับ นักดนตรียังไม่มีทุกวันเลยฮะแล้วแซมเนกเก่งๆเนี่ยพอวันที่วงเขาไม่มีงานเขาเขาทาให้วงอื่นพอรับได้หรือบางทีเวลามีคอนเสิร์ตใหญ่แบบยิ่งใหญ่จริงๆอ่ะเขาก็ต้องยืมตัวคนนี้ไปใช่เพราะว่ามือหนึ่งไงฮะอ่าบางทีคุณก็แบบวงนี้งานน้อยคุณก็ไปเกาะแปะกับวงนั้นเวลาต้องเลือกคุณก็เลือกวงที่ให้เยอะกว่า อ่าแล้วก็เลื่องวงที่พาไปพึ่งนอกโอ้ยสบายรวย <laughs> นะครับผมมันมีหลายอาชีพมากในในสายดนตรีที่ไม่ใช่แค่นดนตรีทําสกอร์หนังทําเพลงโฆษณาจิงเกิลสมัยนี้พวกฝั่งจีนแล้วก็จ้างคนไทยทําเยอะ <c oughs> ละครเพลงเกมนี่คือเพื่อนผมก็รวยจากเพลงเกมฝั่งจีน นะครับนะฮะเราติดตาม The Prof e ฟ s o r อร์นะครับตอนนี้เว็บขึ้นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะล็อนเชียงเป็นทางการช่วงต้นปีหน้าเข้าไปติดตามได้ละ,ละคงราคาละเอียดทุกอย่างก็อยู่ในเว็บนั้นนะครับ <c oughs> ขอบคุณคุณโซมากนะคุณพี่แพทมากเวบมิกได้เรื่อยๆมานั่งเมา์มอยกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับผมและนี่คือทั้งหมดของเ e อียร์แกซเซมในอดีตพอดแคสต์สัปดาห์นี้ครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ผมแพทบุญสุขคุณโซดีสลาไปก่อนครับผมสวัสดี y ตาม A Day Podcast ได้ทาง adaymagazine. com, j u k e s Apple Podcast, s, Spotify, Podbean, SoundCloud, และ A Day Magazine YouTube Channel